ต่ออันไหนครับนี่ผมต้องปิดลำโพงว่ะเดี๋ยวนะตรงไหนวะสปีกเกอร์นี่เหรอปิดไงอ่ะมีไม่ขึ้นนี่ไงหน้าโพสเป็นอย่างนี้อ๋อไม่ขึ้นไม่ขึ้นถ้ามันขึ้นเนี่ยด้านซ้ายมันจะเป็นแคมด้านขวาเป็นแชร์สกรีนสมมติเนี่ยพี่แชร์สกรีนอยู่โพสแย่งแชร์ใช่ไหมแชร์อ๋อต้องบอกแอดมินเขาลองแชร์ไปแชร์ entire screen ไปเลยกดหยุดแล้วก็เลือก entire entire เป็น screen yes แล้วมันจะเห็นของตัวเองว่าตัวเองโชว์อะไรอยู่ถูกไหมผมจะท็อปเนี่ยท็อปแชร์ลิงทดสอบ
ฮัลโหลเทส
ฮัลโหลสวัสดีครับขออนุญาตเซตอัพแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้พี่ได้ยินเสียงพี่ชัดไหมครับใช่ครับชัดครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตเข้าสู่ตัวสกรีนหลักนะครับอันนี้จะเป็นแชร์สกรีนอันนี้เห็น Presentation ชัดเนาะโอเคครับก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆทุกท่านนะครับโอเคนะครับก็อันนี้จะเป็น2006 Thailand Meetup นะครับครั้งที่2ที่จากสถานการณ์โควิดนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะรูปแบบของออนไลน์นะครับซึ่งโดยปกติเรามีการจัดทุกเดือนแต่ว่าอันนี้ก็จะมีการเปลี่ยนรูปแบบโดยที่อยากจะให้รบกวนทุกท่านติดตามข่าวสารจากทาง206 Thailand Facebook นะครับผมซึ่งอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางน้องพีนะครับคุณพันแสงนะพี่ช่วยอยู่ดูแลเป็นเรื่องเป็นทางมอดเตอร์เตอร์ให้เราดูแลในเรื่องของการถ่ายทอดตรงนี้นะครับในหัวข้อวันนี้ครับก็เราจะพูดถึงในเรื่องของreversing embedded device นะครับซึ่งในที่นี้เนี่ยเราจะไม่ได้ลงลึกในศาสตร์ของการ reverse engineer นะครับต่างที่ดังที่อยู่ใน description คำอธิบายบอกอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลึกจนเกินไปจุดประสงค์ของวันนี้เป็นลักษณะของการเปิดมุมมองช่องโหว่หรือเทคนิครูปแบบการตรวจสอบความปลอดภัยในอุปกรณ์ device ที่เป็นขนาดเล็กหรืออุปกรณ์ IoT เผื่อทุกท่านจะได้มีไอเดียแนวทางนะครับในการไปต่อยอดนะครับแล้วก็เอาไปใช้ในการตรวจสอบด้านความปลอดภัยของอุปกรณ์เหล่านี้ได้เพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์หลายรูปแบบในปัจจุบันเนาะที่ซัพพอร์ตในเรื่องของIoT พวกสมาร์ทโฮมสมาร์ทเดเวิร์สนะครับซึ่งจุดหนึ่งที่รูปแบบในการเทสเนี่ยมันไม่ได้เป็นการเทสในมุมของเซอร์วิสหรือตัวเน็ตเวิร์กอินฟราอย่างเดียวมันมีการครอบคลุมถึงฮาร์ดแวร์เดเวิร์สด้วยหรือฟิสิคอลด้วยนะครับก็เลยเป็นที่มาที่จะมานำเสนอในส่วนของการทอล์คครั้งนี้นะครับรูปแบบการทอล์คครั้งนี้ก็แบบสไตล์สบายๆนะครับถ้าติดปัญหายังไงผิดพลาดเรื่องเซตอัพยังไงก็ขออภัยในนาทีนี้ด้วยเพราะว่าจะมีสปีกเกอร์2ท่านนะครับซึ่งท่านแรกก็จะเป็นคุณกิรตินะครับชื่อเล่นชื่อพี่โพสต์นั่นเองนะครับคุณโพสต์นะครับก็เป็นไซเบอร์ซีเคียวริตี้รีเสิร์ชเชอร์นะครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโพสต์นะครับผมก็เดี๋ยวคุณโพสต์เนี่ยเขาจะดูแลในส่วนของหัวข้อที่เป็นลักษณะของเฟิร์มแวร์นะครับสแตติกไดนามิกนะครับเป็นเรดิโอเวฟนะครับก็เป็นลักษณะของการรีเวิร์ดนะครับเอาแอปพลิเคชันไบนารีมาลักษณะของการทำวิเคราะห์นะครับช่องโหว่ต่างๆรวมถึงพาร์ทของเอ็กซ์พลอยเทชันด้วยนะครับส่วนตัวผมเองนะครับประธานของทิเตอร์นะครับก็เป็นโคฟาวเดอร์ของบริษัท CQLD นะปัจจุบันก็ดูแลเซอร์วิสในเรื่องของ Security Assessment นะครับในหัวข้อของวันนี้ agenda เนี่ยเราจะพูดถึงในเรื่องของoverview ว่าทำไมเราถึงจำเป็นต้องรู้อย่างที่วันนี้จะมาพูดกันเนี่ยครับมันมีความสำคัญยังไงแล้วเราจะได้อะไรจากหัวข้อในวันนี้นะครับแล้วทำไม
เราถึงต้องมีสกิลทางด้านนี้เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วหลายๆท่านนี่อาจจะมีความรู้เชี่ยวชาญแล้วในแต่ละด้านแอปพลิเคชันโมบายนะครับเน็ตเวิร์กอินฟราแต่จุดนี้อาจจะเป็นพาร์ทนึงที่สำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าถ้าสมมติเราไปดูในเรื่องของสแตนดาร์ดหรือว่าcareer path เรื่องไซเบอร์ซีเคียวริตี้ในมุมของsecurity assessment หรือ pen test พวกเนี้ยมันจะมีจุดนึงที่สำคัญนะครับเป็นสกิลนึงที่เขาระบุไว้เลยว่าจำเป็นต้องมีนะครับคือควรต้องรู้ไว้ก็คือเรื่องฮาร์ดแวร์นะครับหรือสกิลในเรื่องของ device ต่างๆหรือ reverse engineering ตรงนี้ก็จะเป็นการนำเสนอเปิดโลกอีกมุมหนึ่งให้เราเห็นครับว่าการที่เราจะศึกษาตรงนี้จริงๆมันไม่ยากนะครับแต่ว่าอาจจะต้องทุ่มเทเสียสละเวลาแล้วก็โฟกัสหน่อยนะครับอันนี้เป็นที่มาของหัวข้อในวันนี้นะครับซึ่งต้องขออนุญาตแจ้ง disclaimer นิดหนึ่งนะครับเพราะว่า disclaimer ในที่นี้เนี่ยเนื่องจากอุปกรณ์อันนี้มันจะเป็นการนำอุปกรณ์หลายๆรูปแบบไม่ว่าจะเป็น IoT device เนี่ยมาแกะมาแงะนะครับมาวิเคราะห์ดังนั้นเนี่ยจุดประสงค์ของหัวข้อนี้เราบอกอยู่แล้วชัดเจนว่าเป็นการนำเสนอรูปแบบนะครับว่ามันมีความเสี่ยงยังไงบ้างนะครับแล้วก็การป้องกันเนี่ย best practice เนี่ยสำหรับผู้ที่เป็นพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์ device IoT หรือผู้พัฒนาที่เขามีส่วนร่วมในการต้องออกแบบฮาร์ดแวร์อะไรพวกนี้ควรที่จะมีข้อคอนเซิร์นนะครับในเรื่อง security ยังไงบ้างเพราะว่ามันมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะดังนั้นจุดประสงค์เนี่ยมันอาจจะมีการเจาะระบบหรือว่าวิเคราะห์ต่างๆซึ่งเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะให้นำความรู้เนี่ยไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งช่องโหว่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยที่เรานำมาเสนอเนี่ยมันเป็นช่องโหว่ที่มีการรีพอร์ตเวนเดอร์ไปเรียบร้อยแล้วหลายๆตัวเนี่ยเป็นเคสสตี้ที่หยิบยกมานำเสนอให้เห็นนะครับว่ามันมีความเสี่ยงอย่างไรบ้างนะครับเราจะได้รับเป็นไอเดียนะครับแล้วก็เป็นแคสตี้เพื่อโปรเทคตัวในมุมของ developer หรือ owner เนี่ยเขาจะได้โปรเทคตัวการ develop ตัว design hardware หรืออุปกรณ์ของเขาได้นะครับในมุมของ pen tester หรือคนที่วิเคราะห์ด้านความปลอดภัยก็จะเป็นไอเดียนึงนะครับแต่ว่าอันนี้เราไม่รับผิดชอบแล้วก็ไม่สนับสนุนการนำไปใช้ในทางที่ผิดนะครับอันนี้เป็น disclaimer ที่ขออนุญาตเกริ่นไว้ก่อนนะครับโอเคคราวนี้เรามาพูดถึง overview ครับตัว overview ตรงนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงว่าไอ้ตัว embedded device หรือ internet of thing เนี่ยจริงๆมันแตกต่างกันนะครับคือ embedded device คืออุปกรณ์ที่มีชิปเซตเนี่ยฝังอยู่ก็คือมันเป็นคอมพิวเตอร์จิ๋วขนาดเล็กนะครับแต่ว่ามันเลี่ยงไม่ได้เลยถ้าเราจะไม่พูดถึง IoT เพราะว่ายุคนี้ยังไงอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทขึ้นชื่อว่าสมาร์ทต่างๆเนี่ยเขาจะมีการใช้ชิปเซตไวเลสหรือว่ามีอุปกรณ์ต่อพ่วงมาร่วมด้วยมันก็เลยเป็นขึ้นชื่อว่ามันจะเป็นลักษณะ Internet of Thing คือทุกอุปกรณ์เนี่ยเชื่อมต่อผ่านอินเทอร์เน็ตแต่ definition ของ Internet of Thing เนี่ยมันกว้างมากมันไม่ได้หมายความว่าอุปกรณ์แต่ละอันจะต้องต่ออินเทอร์เน็ตเสมอไปบางอันมีการคุยในรูปแบบของเรดิโอเวฟนะครับซึ่งตรงนี้ก็อยู่ในพาร์ทของ IoT ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าคำว่า IoT Internet of Thing เนี่ยมันก็จะมีคำ definition ในรูปแบบนึงก็คือว่า Internet of Threat นะครับก็คือมันมีความเสี่ยงมากๆอุปกรณ์เหล่านี้ถ้ามันมีการ public ช่องทางเปิดเผยทางอินเทอร์เน็ตหรืออาจจะช่องทางที่มันสื่อสารกันเองแล้วมันมีความเสี่ยงเนี่ยแฮกเกอร์เนี่ยอาจจะอาศัยช่องทางนั้นในการโจมตีแล้วก็ยึด device อุปกรณ์เหล่านั้นแล้วใช้อุปกรณ์ device เหล่านั้นเนี่ยไปเป็นฐานในการโจมตีภายในบ้านได้เหมือนสมัยก่อนที่เราเคยดูหนังต่างๆที่เกี่ยวพวกแฮกเกอร์ที่ยึดตัวอุปกรณ์สมาร์ทโฮมเปิดปิดดับไฟดูกล้องวงจรปิดซึ่งมันทำได้จริงอันนี้มันเป็นเคสที่เขาทำได้จริงแต่เขาอาจไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเชิงลึกแต่หนังบางเรื่องมันอาจจะเวอร์ไปหน่อยนะคือจริงๆมันอาจจะแบบไม่ได้แบบมีกราฟิกสวยงามซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูว่าจริงๆแล้วการทำเพื่อแบ็กดอร์ทำมัลแวร์อะไรพวกเนี้ยเหมือนกับการแพทชิ่งเฟิร์มแวร์หรือว่าการวิเคราะห์อนาไลซ์เนี่ยมันแบบไม่ได้สวยหรูหรือง่ายเหมือนในหนังแต่มันก็มีความเป็นไปได้ในหลายๆเรื่องที่เขาแบบทำมาได้ค่อนข้างดีเหมือนพวกมิสเตอร์โรบอทอย่างเงี้ยผมดูมาก็หลายๆท่านอาจจะเคยดูเขาค่อนข้างเรียลลิสติกนะครับซึ่งมันมีหลายเคสที่ทำได้จริงนะครับคราวนี้เราพูดถึงช่องโหว่ตรงเนี้ยมันก็มีหลายเคสที่หลายคนจะได้ยินก็คือวิไลมัลแวร์นะครับที่เขายึดตัวอุปกรณ์ CCTV camera นะมีเรื่องของช่องโหว่ที่มันเกิดขึ้นบนตัว OSLAM นะครับไอตัว Light Pub ก็คือไอตัวหลอดไฟเนี่ยเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เป็นแบบหลอดไฟธรรมดานะมันสามารถที่จะคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันบนมือถือได้เราสามารถสั่งเปิดปิดไฟได้นะครับมีหลายยี่ห้อเลยมันก็เจอช่องโหว่ค่อนข้างเยอะที่สามารถที่จะไปควบคุมอุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือว่า
backdoor ที่เกิดขึ้นมีข่าวออกมาว่าอุปกรณ์ IoT device เนี่ยซึ่งส่วนมากอุปกรณ์เหล่านี้ wireless IoT เนี่ยเราก็ต้องเรียงตามตรงว่าส่วนมากเนี่ยmanufacturer เนี่ยมาจากประเทศจีนนะครับซึ่งบางทีมันก็จะมีการฝังด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจอันนี้ตอบไม่ได้นะครับแต่มันก็จะมีในเรื่องของการวิเคราะห์ออกมาว่าเขาเจอ backdoor นะฮะสมาร์ททีวีก็เช่นเดียวกันโดยสมมติสมาร์ททีวีเป็นระบบ Android นะถ้าคนเล่น Android จะรู้จักในเรื่องของพวกช่องทางการดีบักกิ้งนะพวก USB ดีบักกิ้งโหมดเหมือนพวกมือถือเรานี่แหละแต่ว่าสมาร์ททีวีถ้าเปิดช่องทางนี้ไว้นะครับมีบางยี่ห้อที่เคยเป็นข่าวเปิดช่องทางไว้ก็มีคนที่อยู่ใน Wireless Network เดียวกันเนี่ยเขาสามารถที่จะยึดตัวสมาร์ททีวีได้แล้วใช้เป็นจุดเชื่อมต่อนะ คือจุดตัวนี้มันออกอินเทอร์เน็ตไงถูกไหมฮะเขาอาจจะสามารถที่จะ modify ค่าต่างๆแล้วยึดเป็นรูทของคือทีวีได้เลยเพราะว่าทีวีมันก็เป็นระบบสมาร์ททีวีมันก็จะมี operation system อยู่แล้วนะที่เป็น Linux นะครับมันก็เขาสามารถ control ได้แล้วก็ใช้อุปกรณ์สมาร์ท device หรือทีวีเหล่านี้เป็นฐานในการเข้าไปในโจมตีในองค์กรได้นะครับ Google Nest Camera นะครับ Amazon Echo หรือว่า Alexa ก็จะมีช่องโหว่ซึ่งเดี๋ยวจะมี case study นะครับให้เห็นรวมถึงรายการล่าสุดนะครับPwn to Own นะครับของญี่ปุ่นนะครับก็โดนเจาะไปก็คือตัวเราเตอร์ TP-Link แล้วก็ตัวเน็ตเวิร์กนะครับตัว storage นะครับตัว NAS นั่นเองเนี่ยคำถามเหล่านี้คือมันเกิดขึ้นมาครับว่าเรารู้ได้ยังไงทำไมอยู่ดีลองย้อนกลับมามองว่าทำไม CCTV เนี่ยเราจะวิเคราะห์ยังไงเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันมีช่องโหว่เรื่อง malware หรือแม้กระทั่ง backdoor เราจะวิเคราะห์มันยังไงครับว่าไอตัวอุปกรณ์เหล่านี้คนที่เขาเป็น researcher เนี่ยเขามีกระบวนการวิเคราะห์ยังไงถึงรู้ว่ามันมีแบ็กดอร์ฝังอยู่นะหรือเขาแฮ็กไอตัวอุปกรณ์เหล่านี้ได้ยังไงซึ่งถ้าสมัยก่อนเนี่ยลักษณะของ traditional จะรู้กันว่าโอเคอุปกรณ์ equipment เครื่องต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีเปิดช่องทางเปิดพอร์ตมีเสียบสาย LAN wireless แล้วก็เจาะใช้ Nmap scan ดู service นะครับซึ่งอันนี้เป็นคำตอบที่ใช่แต่ว่ายุคสมัยใหม่เนี่ยมัน attack surface มันเพิ่มมากขึ้นแล้วและรูปแบบการโจมตีมันไม่ได้อยู่แค่ network service อย่างเดียวมันมีช่องทางของ physical ด้วยตัวการวางรูปแบบของชิปเซต PCB board นะครับช่องทางการเชื่อมต่อเพื่อทำการ debug หรือว่าเอาไว้ทำ recovery mode จุดเหล่านี้มันเป็นจุดที่เป็นช่องทางในการโจมตีได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นที่มาที่ว่ามันเป็นข้อสงสัยน่าสนใจทำไมเราถึงจะเป็นที่ต้องมีสกิลทางด้านนี้เพื่อวิเคราะห์นะครับคราวนี้เนี่ยเรามาสรุปอันนี้ให้ฟังนะเป็นภาพรวมคร่าวๆซึ่งในวันนี้เนี่ยเนื่องจากเวลาอาจจะไม่ได้มากนักนะครับก็ตีไว้น่าจะชั่วโมงกว่านะครับชั่วโมงครึ่งพยายามไม่ให้เกินนะครับคือจะพูดทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้นะเพราะมันเป็นหัวข้อที่ใหญ่พูดอาจจะได้สัก 2-3 วันเลยตรงนี้แล้วมันดังนั้นเนี่ยจะขออนุญาตโฟกัสในส่วนของฮาร์ดแวร์แล้วก็เฟิร์มแวร์คือหัวข้อที่1และ2ก่อนนะครับตัวฮาร์ดแวร์เฟิร์มแวร์เนี่ยมันมีช่องทางอะไรบ้างในการโจมตีฟิสิคอลนะครับซึ่งถ้าสมมุติว่าถ้าคนดูเรื่องไซเบอร์เรื่อง security standard เนี่ยในพาร์ทของ ISO เนี่ยมันจะมีโมดูลนึงนะเรื่อง physical security หรือแม้แต่ในเรื่องของการวางอุปกรณ์ network อุปกรณ์ router เนี่ยในกระบวนการเทสของ standard ต่างๆเนี่ยการเทส wireless พูดง่ายๆเวลาเราเทสตัวช่องโหว่ของ wireless network เนี่ยเราไม่ได้เทสแค่เขาใช้ encryption WPA WPA2enterprise อย่างเดียวเราต้องมองถึง physical ด้วยตำแหน่งเหมือนกับถ้าเราไปอยู่ในห้องประชุมครับลูกค้าจ้างมาให้เทสเนี่ยโอเคเจาะ wireless network นะครับปกติเราอาจจะทำยังไงครับอาจจะเช็คแค่ว่า encryption แต่ของเราไม่นะครับอย่างกระบวนการเทสที่ถูกต้องอย่างของบริษัทของเราเมทัลยิ่งของเราเนี่ยก็จะมีการเทสในเรื่อง physical ด้วยคือตำแหน่งการวาง router เนี่ยของคุณเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายไหมลองนึกสภาพ router เนี่ยมันมีช่อง socket LAN อยู่แล้วถูกไหมถึงแม้เราไม่สามารถที่จะเจาะ wireless equip ไอตัว password pshare key หรือ enterprise ได้เราอาจจะเจาะเชื่อมต่อสาย LAN ได้ถ้า physical ตำแหน่งเขาวางไว้ไม่ดีหรือเราอาจจะทำการปลั๊กสาย LAN เข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราแล้วก็ไปทำการ brute force down username password ของ admin portal หรือบางรุ่นเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องรู้ username password แต่มันมี exploit คือสคริปต์ในการโจมตีเพื่อยึดตัวอุปกรณ์ Wi-Fi router ตัวนั้นได้เลยแล้วก็สามารถที่จะยึด router ตัวนั้นไปดูคีย์ของWi-Fi password แล้วก็ connect เข้าไปได้เนี่ยเป็นหนึ่งใน case study ที่ในการเทสทดสอบของอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้มองแค่ช่องทาง conventional นะครับมันมองถึง physical layer ด้วย
นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในหัวข้อที่เราพูดกันนะครับช่องทางเรื่องของฮาร์ดแวร์ส่วนของเฟิร์มแวร์เช่นเดียวกันก็คือเป็นการ analyze วิเคราะห์ไอตัวระบบปฏิบัติการหรือแอปพลิเคชันที่มันติดตั้งใน device เหล่านี้เนี่ยทำไมเขาถึงหาช่องโหว่ได้นี่คือจุดสำคัญคือตัวเฟิร์มแวร์นี่เองเขาสามารถที่จะนำเฟิร์มแวร์ตัวนี้มา reverse engineer แล้วก็นำมาทำ binary analysis เพื่อวิเคราะห์การทำงานแอปพลิเคชันต่างๆโมดูลต่างๆแล้วก็ดูว่ามันมีจุดตรงไหนที่เป็น input output แล้วมีช่องโหว่อะไรบ้างนะครับซึ่งตัวนี้จะเป็น2หัวข้อที่เราจะโฟกัสนะครับแล้วก็ถัดไปเนี่ยส่วนที่เป็นเมทริกจุดนึงก็คือเรื่องของ conventional ตัวนี้จะเป็นเขาเรียกเป็น environment ภาพรวมแหละนะครับเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้ embedded deviceสมาร์ทโฮมมันไม่ได้ดูแค่ตัวมันอย่างเดียวเนาะมันจะมีช่องทางการเชื่อมต่อเนี่ยผ่านโมบายแอปพลิเคชันนะปัจจุบันก็เป็นที่นิยมคือช่องทางการสื่อสารเนี่ยมันจะวิ่งไม่ได้ผ่านทางเว็บแอปเว็บพอร์ทัลเดียวแล้วบางทีที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอะหลอดไฟอัตโนมัติอะไรพวกเนี้ยเราคอนโทรลผ่านโมบายแอปถูกไหมคำถามว่าเราจะเจอช่องโหว่ได้ยังไงนี่คือจุดหนึ่งคือต้องไปเจาะที่โมบายแอปไปวิเคราะห์รีเวิร์ดตัวแอปพลิเคชันของโมบายว่าช่องทางการสื่อสารระหว่างโมบายแอปพลิเคชันเนี่ยคุยกับอุปกรณ์เหล่านี้มันคุยด้วยโปรโตคอลอะไรนะครับแอปพลิเคชันมีการฝังข้อมูล encryption ที่ไม่ปลอดภัยไหมเราสามารถแกะแล้วเปลี่ยนแปลง modify ค่าในจังหวะที่เราคอนโทรลจากโมบายแอปไปที่อุปกรณ์เหล่านี้ได้หรือไม่แล้วถ้าเป็นมุมแฮกเกอร์เนี่ยเขาเข้ามาเนี่ยผู้ไม่ประสงค์ดีเขาสามารถโจมตีจากจุดนี้ได้หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งเขาสามารถที่จะแฮกในระบบคลาวด์เพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยระบบต่างๆมันยิงออนคลาวด์มันวิ่งไปที่คลาวด์หมดเลยโมบายแอปก็อาจจะวิ่งไปที่คลาวด์ไปเรียกดูข้อมูลจากคลาวด์ไอตัวสมาร์ทโฮมสมาร์ทดีไวซ์เนี่ยมันก็วิ่งไปที่คลาวด์กันว่าเราสามารถที่จะเจาะผ่านคลาวด์แล้วก็ไปยึดตัวอุปกรณ์เหล่านี้นะครับในบ้านต่างๆได้อันนี้มันเป็นเคสสตัดดี้ที่เกิดขึ้นจริงซึ่งก็เดี๋ยวจะมีเคสสตัดดี้ที่ทางบริษัทเนี่ยเราเจอช่องโหว่ค่อนข้างหลายแหล่งนะครับแล้วก็รีพอร์ตไปแล้วแก้ไปแล้วในปีที่แล้วนะครับแล้วสุดท้ายจะส่งเรดิโอเวฟอย่างที่เรียนไปว่าตัว embedded device IoT มันไม่ได้มองถึงพวกโปรโตคอลที่เป็นอินเทอร์เน็ตโปรโตคอล HTTPS อะไรพวกนี้อย่างเดียวมันมองถึง radio signal ด้วยนะครับอย่างเช่นลักษณะของ RF นะครับ Zigbee หรือว่า Bell ก็คือตัว Bluetooth low energy นะครับตัวนี้ก็เป็นช่องทางนึงในการสื่อสารซึ่งมันก็มีความเสี่ยงมีช่องโหว่ด้วยนะครับอันนี้จะพูดนิดหน่อยนะครับโอเคคราวนี้ก็จะมาเน้นย้ำอีกทีนึงในเรื่องของทำไมไอตัวไอ้สกิลเหล่านี้ไอ้ตัว embedded device อ่ะมันมีความสำคัญไม่แพ้การเทสอินฟราโมบายแอปเว็บแอปพลิเคชันเลยซึ่งอันนี้มันมีเรื่องที่ผมมาเล่าให้ฟังนะอย่างแรกคือแน่นอนว่าเรื่องของการทำรีเสิร์ชนะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเราได้ฟังจากหัวข้อนี้ไปเนี่ยผมคิดว่าเรามีโอกาสที่อาจจะไปเอาเราเตอร์เก่าๆอุปกรณ์เก่าๆมาทำการวิเคราะห์ได้ด้วยตัวเองเพราะว่าในมุมของการวิเคราะห์ตรงนี้เนี่ยอุปกรณ์เนี่ยมันไม่ได้แพงมากสามารถซื้อได้ทั่วไปนะเพราะจริงๆอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อเนี่ยมันเป็นการเขียนโปรแกรมนั่นแหละแต่แทนที่เราจะเขียนโปรแกรมหรือเชื่อมต่ออุปกรณ์เนี่ยเราเป็นการนำวิเคราะห์ในเรื่องของความปลอดภัยแทนนะนี่เป็นเรื่องของรีเสิร์ชนะครับแล้วก็ red teaming นะครับก็หลายท่านอาจจะทราบมาในเรื่องของรูปแบบของการทำ red team ก็คือเป็นลักษณะของการกวาดแล้วก็มีกำหนดเป้าหมายชัดเจนจะไม่ได้เหมือน pen test ทั่วไปที่บอกว่าโอเคเจาะเว็บนี้ IP นี้แต่เหมือนกับว่าโอเคเรามี infra เนี่ย domain คุณจะโจมตียังไงก็ได้เพื่อเข้ามาทะลุในอินฟราเราโดยที่คุณเริ่มนั่งจากในห้องประชุมซึ่งอันเนี้ยผมมีเรื่องแชร์คือตอนที่เข้าไปบิดโปรเจกต์กับลูกค้านะครับซึ่งก็จะมีการให้คะแนนต่างๆเราเนี้ยกับเวนเดอร์ต่างๆนะครับแล้วลูกค้าก็จะมีชาเลนจ์ค่อนข้างแบบเยอะถามนู่นถามนี่เต็มไปหมดเลย1ในคำถามนึงที่ลูกค้าถามคือเนี่ยคุณอยู่ในห้องประชุมเนี่ยคุณคิดว่าถ้าผมไม่ให้อะไรคุณเลยคุณจะเจาะระบบยังไงคุณจะแฮ็กเข้ามาใน internal zone network ของเราได้ยังไงนะครับนี่เป็นคำถามที่ชาเลนจ์มากนะครับซึ่งโดยทั่วไปทำไงครับโดยปกติคนที่แบบเขาพอจะซุกซนเขาจะรู้เขาจะโอเคผมดูWi-Fi หรือบางทีอันเนี้ยในห้องประชุมเนี่ยคุณมีช่องเสียบ LAN ไหมมีเป็นช่องเสียบ LAN ในอย่างแรกเลยถ้าเราปลั๊กเข้าไปแจก DHCP จบเลยองค์กรนั้นมีความเสี่ยงทันทียังนั่งอยู่ในห้องประชุมก็ปลั๊กแลนจาก DHCP ทะลุเข้า internal network zone ถ้าไม่มี .1x มาคอนโทรลเลื่อน Mac อะไรพวกนี้ก็เรียบร้อยเลยเชื่อมต่อใช้โน้ตบุ๊กแล็ปท็อปของเวนใครก็ได้เข้าไปเน็ตเวิร์กเนี่ยเสี่ยงนะแต่อย่างเคสเนี่ยที่เจอไม่มีเลยครับคือเป็นห้องประชุมแบบโล้นๆแหละแล้วก็มีแค่ช่องเสียบสายไฟปลั๊กไฟแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ Wi-Fi ถึงไหมถึงเขาตั้งชื่อ Wi-Fi แบบ
ชื่อมันรีเลทกับองค์กรเนาะซึ่งอันนี้มันเป็น practice ที่แบบไม่ดีปกติถ้า best practice ของการตั้ง Wi-Fi เนี่ยห้ามมีชื่อองค์กรอยู่ในชื่อ SSID นะอันนี้ตอนนี้เราโอเคเห็นแล้วแต่ปัญหาคือเขาก็จะมีช่องทางรูปแบบ Enterprise WPA Enterprise การที่เราเจาะ Enterprise เนี่ยยากอยู่แล้วต้องมานั่ง set up log Wi-Fi อะไรพวกนี้โอเคถ้ามันเขามีการใช้ WPAP share key ปัญหาคือ key เนี่ยเราไม่รู้แล้วบางที key เขาตั้งแบบยากมากๆจะทำยังไงอ่ะเดี๋ยวผมก็บอกไปโอเคผมทำอย่างนี้นะพีแชร์คีย์แต่จุดหนึ่งที่สังเกตได้คือโลเคชันของWi-Fi router เขาเนี่ยครับเขาวางไว้ต่ำมากมันมีโอกาสที่เราจะดึงตรงตัว router ตัวนั้นเนี่ยเอามาแฮ็กได้นะซึ่งคำตอบที่ผมบอกไปเนี่ยคือผมแฮ็กอุปกรณ์ตัวนี้ฮาร์ดแวร์ตัวนี้แทนครับซึ่งผมสามารถที่จะ analyze อุปกรณ์ตัวนี้เพราะนึกสภาพถ้าอยู่ในห้องประชุมเนี่ยแล้วผมมีอุปกรณ์พร้อมเนี่ยภายในไม่เกิน5นาทีเนี่ยสามารถที่จะดึง WPA 2P share key password ของเราเตอร์ตัวนี้ออกมาได้ผ่านทางช่องทางของฮาร์ดแวร์ตัวนี้ถ้าเราเข้าถึงนะครับโดยที่เราไม่ต้องดู username password เลยไม่ต้องมานั่งเจาะผ่าน administrative portal ก็ได้แต่ถ้าโชคดีเราก็อาจจะปลั๊กสายแลนเข้าไปแล้วก็ดูว่าเวอร์ชันของ Wi-Fi router ตัวนั้นเนี่ยมันมีช่องโหว่ไหมเจาะผ่านทางช่องโหว่ของตัว portal เพราะว่าส่วนมากเราเตอร์พวกนี้จะมี managementportal เนาะครับซึ่งมันก็จะมีช่องโหว่ในจุดนั้นเพราะส่วนมากเขาจะใช้พวก CGI ไว้เป็นช่องทางที่มันจะมีช่องโหว่เยอะที่เป็นเว็บนะครับหรืออาจจะมีช่องทางเซอร์วิสที่เปิดอยู่นะครับแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยที่เราจะมาเรียนรู้ก็คือการทำฮาร์ดแวร์ debugging port หรือ analyze hardware ซึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจนะครับซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับหรือนอกจากนี้อาจจะเป็นเรื่องของ VoIP VoIP phone นะครับ voice ที่เขาจะมีปลั๊กสายแลนอยู่ก็ดึงสายแลนที่มันเสียบกับ VoIP เนี่ยมาเสียบเครื่องเราซะเลยแล้วก็ปลอมว่าเครื่องเราเป็น VoIP แล้วก็เข้าไปได้นะครับอันนี้เป็นคำตอบหนึ่งที่ตอนนั้นคิดออกได้แล้วก็ลูกค้าก็ประทับใจนะครับซึ่งถามว่าอันนี้เราจะรู้ได้ไงก็คือมันจำเป็นที่อาจจะต้องมีสกิลในทางด้านนี้ที่จะมาช่วยเติมเต็มได้นะครับในการทำเรื่องของการทดสอบการเจาะระบบแล้วก็มันอาจจะช่วยในเรื่องอื่นด้วยอย่างเช่นพวกการเจาะ ATM หรือ Kiosk เนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นจุดสำคัญเพราะเราไม่ได้มองแค่network infra อย่างเดียวมันต้องมองถึง physical ด้วยนะครับหรือแม้แต่ในเรื่องของการทำ retiming เราอาจจะสามารถ plan backdoor ไว้ในอุปกรณ์ IoT เหล่านี้นะครับแล้ว access จากข้างนอกได้เลยเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตถูกไหมฮะแล้วอุปกรณ์เหล่านี้ส่วนมากเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ใน security control ตัว policy เรื่อง DLP หรือเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยส่วนมากการ control เรื่องความปลอดภัยเขาจะเน้นไปที่ laptop server workstation แต่อุปกรณ์เหล่านี้ทั้งที่มันเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตมันเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กภายในแต่มันไม่ได้อยู่การคอนโทรลเรื่องความปลอดภัยเพราะคนส่วนมากอาจจะไม่ได้มองถึงเรื่องเทรดแต่ถ้ามาถึงจุดนี้เราน่าจะรับทราบแล้วเนาะว่ามันมีความเสี่ยงค่อนข้างเยอะนะครับที่มันสามารถที่จะใช้เป็นจุดที่เป็นที่แฮกเกอร์เนี่ยสามารถที่จะฝังนะครับแบ็กดอร์มาแวร์แล้วตัวนี้เป็นฐานในการโจมตีเน็ตเวิร์กในองค์กรได้นะฮะโอเคแล้วก็อย่าง for fun นะเนี่ยมันก็จะมีเคสหลายเคสเนี่ยซึ่งผมพยายามทำนะแต่ว่าไม่สำเร็จนะครับถ้าแบบสำเร็จยังไงเดี๋ยวจะไปโพสต์แชร์บน Facebook 2006อีกทีหนึ่งนะครับคือ Doom Gaming Everywhere เลยแบบใส่ไปในกล้องโกดักเนี่ยเขาทำได้ยังไงเนี่ยก็คือเขาอาจจะเขาต้องทำการรีเวิร์ดแล้วก็ analyze firmware แล้วก็อัปเดต firmware หรืออาจจะเข้าโหมด recovery แล้วก็เชื่อมต่อผ่านทางฮาร์ดแวร์แล้วก็ไป modify ทำให้สามารถที่จะเล่น Doom ได้นะครับบนโกดักกล้องอันเนี้ยค่อนข้างแปลกนะ ATM เนี่ยง่ายอยู่แล้ว ATM มัน OS มันเป็น Windows ไงแล้วก็สามารถที่ติดตั้ง Doom ได้อยู่แล้วแล้วก็ทำโมดูลในการที่จะ interact กับ keypad เนี่ยมันไม่ยากนะแล้วก็อันนี้เป็นเตอร์เนี่ยน่าสนใจนะครับที่ทำการเอา Doom เนี่ยไปอยู่ในคือพูดง่ายอุปกรณ์อะไรก็ตามเนี่ยที่เป็นฮาร์ดแวร์ดีไวซ์เนี่ยที่มันมีหน้าจอเนี่ยเขายัดดูมไปหมดเลยนะครับเอาดูมเกมมิ่งแล้วมันเล่นได้จริงนะอันนี้เป็นตัววัดไฟมันชื่ออะไรนะโพสออสซิลโลสโคปโอเคอันนี้ผมไม่เคยเล่นเดี๋ยวพี่โพสเขาจะพูดอีกทีนึงว่าตัวนี้มันเอาไว้ทำอะไรสมมติว่ามันจะเอาไว้วัดในพวกคลื่นความถี่อย่างพวกลักษณะของโวลต์ต่างๆในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นะครับแล้วทางด้านขวานี่ค่อนข้างแปลกคือแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเครื่องตรวจคันใช่ไหมกล้านะเอาดูไปยัดไปเล่นในนี้มันทำได้ยังไงนะ คิดได้นะอันนี้ก็เป็นลักษณะของแบบลักษณะแบบรีเสิร์ชเชอร์หรือฝรั่งเนี่ยเขาที่เขาทำกันก็แบบเพื่อแบบทำเป็นลักษณะ achievement น่ะเขาตั้งเป้าไว้แล้วก็พยายามทำให้ได้ซึ่งนี้เป็นข้อดีนะแต่ว่าสำคัญคือต้องมีเวลาครับต้องว่างมากจริงๆถึงจะทำได้นะครับ
โอเคคราวนี้เรามากลับดูเรื่องของฮาร์ดแวร์ไอซิตละนะครับเมื่อกี้นี่พามาเยอะโอเคฮาร์ดแวร์ไอซิตตรงนี้เนี่ยอันนี้ผมจะพูดถึงคร่าวๆนะแต่ไม่ได้เจาะลงฮาร์ดแวร์เพราะว่าในสิ่งที่จะรับรู้เนี่ยก็เป็นเบสิกในสิ่งที่เฉพาะในส่วนที่เราจะมาใช้ประยุกต์ในการใช้งานจริงแต่ว่าถ้าไปลึกมากกว่านี้เราจะไม่ได้จำเป็นต้องรู้ลึกมากกว่านี้นะครับฮาร์ดแวร์เนี่ยถ้าพูดถึงอุปกรณ์ก็คือตัวบอร์ดเวลาเราอุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องแงะเปิดขึ้นมานะครับในการฮาร์ดแวร์เลเวลเนี่ยมันการคอมมูนิเคตของชิปเซตต่างๆช่องทางต่างๆเนี่ยมันมีการทำเป็น2ประเภทหลักๆนะครับเป็นซีเรียลกับพาราเรลถ้าเป็นภาษาแบบเชิงวิชาการมหาลัยก็แบบอนุกรมกับแบบขนานดูดีเลยนะอนุกรมก็คือซีเรียลพาราเรลก็คือขนานมันแตกต่างกันยังไงนะครับคือรูปแบบของพาราเรลแบบนี้เนี่ยก็คือปัญหาคือมันจะมีขายเยอะแต่มันเร็วเปรียบเสมือนแบบถ้าเป็นถนนเนี่ยถนนแบบพุทธมณฑลใช่ไหมมหิดลเนี่ย6 4 5เลนเลย6เลนเลยดังนั้นน่ะเวลาเชื่อมต่อเวลามันคุยกันเนี่ยมันส่งลักษณะของข้อมูลเนี่ยมันจะส่งได้เยอะนะครับมันส่งทีเดียวไปเลยนะครับไวแต่ปัญหาคือไอ้ตัวขาในการเชื่อมต่อเนี่ยพอร์ตต่างๆเนี่ยมันต้องใช้พื้นที่เยอะนะเพราะว่ามันถนน6เลนเนี่ยนะส่วนมากอันนี้เราจะไม่ค่อยเจอใน embedded device นะมันส่วนมากบางทีแบบสายแพรของปรินเตอร์หรืออุปกรณ์ใหญ่ๆที่เขาเอาไว้ส่งข้อมูลขนาดใหญ่ในการวิเคราะห์ analyze พวกเนี่ยคือรูปแบบของคอมพิวเตอร์ PC อะไรพวกนี้เหมือนเราประกอบคอมพวกนี้เราจะเจอสายพวกนี้เยอะนะครับส่วน serial ตัวนี้เนี่ยจะเป็นลักษณะของสายน้อยนะครับ2เลนถนน 2-3 เลนพวกเนี้ยดังนั้นปัญหาคือมันจะช้าหน่อยนะอย่างเช่นแต่ยกตัวอย่างเช่น USB นะครับซึ่งตรงนี้เวลาส่งมันจะส่งเป็นบิต by bit นะไม่ได้ส่งเป็นมันจะตัดส่งทีละ1ทีละ1บิตนะแต่ถ้ามีสีขาก็แบบส่งไปสีขานะทีละบิตทีละบิตทีละบิตนะครับมีสีขาก็ส่งได้4ช่องเลนนะแต่ข้อดีของซีเรียลแบบนี้นะคือมันจะถูกเอามาใช้ในการคอมมูนิเคตในอุปกรณ์ device ฮาร์ดแวร์ที่เป็น embedded เพราะมันต้องการขนาดเล็กนะพวกอุปกรณ์ที่เป็นสมาร์ทโฮมเราเตอร์หรือกล้องวงจรปิดเนี่ยถ้าเราแงะออกมาจะเห็นว่าไอตัวแผงวงจรมันเล็กมากดังนั้นเขาจะมาใช้พาราเรลเนี่ยไม่ไหวนะครับซึ่งข้อเสียของตรงนี้คือข้อดีดีกว่าใช้สเปซน้อยแน่นอนนะช่องทางการคุยคอมโพเนนต์ของมันน้อยมากนะแล้วก็ตัวคอนแทคเตอร์เนี่ยน้อยกว่าพาราเรลมันก็ทำให้แผงวงจรออกแบบได้เล็กลงนะแต่จะช้านะครับช้าหน่อยถ้าเทียบกันนะแต่ว่าเนื่องด้วยเทคโนโลยีที่มันแบบพัฒนาเช่น USB นะ USB 2 1 2 3เนี่ยมันก็ทำให้รับได้ในการคอมมูนิเคตเพราะว่าการใช้งานมันก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสกันเท่าแบบ PC อะไรพวกนี้นะซึ่งตัวอย่างของช่องทาง serial เนี่ยก็คือพวก USB port นะครับ port SATA นะครับ UART I2 square SPI ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงช่องทางตรงนี้ที่มันสื่อสารตรงนี้ซึ่งมันเป็นช่อง input outputนะครับซึ่งมันมีความเสี่ยงที่จะถูกโจมตีได้ถ้าสมมติเราเปิดฮาร์ดแล้วเราเจอช่องทางซ็อกพอร์ตช็อกเก็ตเหล่านี้เราสามารถที่จะเชื่อมต่อเพื่อไปคุยกับฮาร์ดแวร์ได้โดยตรงนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์หลักนะครับในส่วนของซีเรียลนะครับคอนโทรลนะเพราะเมื่อกี้เราบอกว่าพาราเรลมันแบบใหญ่นะเราไม่ได้พูดถึงเราพูดถึง embedded device IoT ก็จะพูดถึงซีเรียลนะครับซึ่งหนึ่งในตัวที่สำคัญเลยแล้วแทบจะเจอทุกที่เลยนะครับก็คือ UART นะมันเป็นตัวพอร์ต UART นะชื่อก็คือเต็มๆเนี่ย Universal Asynchronous Receiver and Transmitter นะครับเป็น Universal นะครับการคุยเนี่ยมันเป็นการคุยแบบ Asynchronous นะครับซึ่งโดยปกติการคุยอย่าง Serial มันจะมี2รูปแบบนะ Synchronous กับ Asynchronous นะครับ Sync ก็คือลักษณะของ TCP/IP ที่มีการ Sync เนี่ยซึ่งในที่นี้เวลามันคุยกันระหว่าง2 อุปกรณ์เนี่ยมันจะต้องมี Clock มาช่วยด้วยใช้ Clock มานับนะครับแต่ปัญหาของการทำงานเนี่ยมันจะต้องแบบจบการทำงานของมันก่อนถึงจะไปทำโปรเซสอื่นได้นะมันเลยอาจจะแบบไม่เป็นที่นิยมในการคุยทำงานลักษณะของ input output นะครับแต่ถ้าเป็น asynchronous ตัวนี้เป็นที่นิยมมากนะครับเพราะว่ามันทำงานหลายๆ task ได้นะครับแต่ปัญหาของ asynchronous ตรงนี้เนี่ยในเมื่อมันไม่มี clock เนี่ยมันจะคุยกันยังไงนะครับโดยปกติมันจะมีการกำหนด master slave อยู่แล้ว transmitter นะครับแล้วก็ receiver หลังจากนั้นเนี่ยจุดนึงที่จะเอามาช่วยในการคุยกันรู้เรื่องก็คือตัวบอร์ดเรทตัวนี้นะครับมันเป็นการอัตราการส่งข้อมูลนะครับอย่างเช่น 9,600 bit per sec นะครับแต่อุปกรณ์ส่วนมากเนี่ยถ้าไม่ใช่ขนาดเล็กนะคือถ้าเป็นอุปกรณ์ขนาดเล็กอย่างเช่นหลอดไฟอย่างเงี้ยที่ผมเจอเนี่ยมันจะมีการคุยด้วยบอร์ดเรทต่ำๆ 9,600 bit per sec เพราะว่าถ้ามันเยอะเกินไปมันไม่ได้มันหนักเกินไปนะครับ
แต่ถ้าเป็นลักษณะของเราเตอร์เนี่ยแทบทุกตัวในเวอร์ชั่นใหม่ๆเขาจะคุยกันด้วย115 100,000 เนี่ย115 200บิต per second นะครับอันนี้เป็นลักษณะของการคุยกันก็คือลักษณะของ asynchronous คือมันทำให้ทำได้หลายๆทักงานแล้วก็มีตัว control ด้วยคือจริงๆถ้าในเชิงลึกเนี่ยมันจะมีการส่งข้อมูลบิตต่อบิตมันจะมีพวก data bitparity bit ด้วยตอนนี้เราไม่พูดถึงเดี๋ยวมันจะลึกเกินไปนะครับหลักๆคือให้เราเข้าใจว่าถ้าการที่เราจะต้องการใช้ UART เนี่ยในการคุยฮาร์ดแวร์เนี่ยนะครับหลักๆที่เราต้องรู้ก็คือมันจะมีช่องทางเชื่อมต่อ3จุดนะครับเราต้องรู้ว่าพอร์ตของฮาร์ดแวร์ตัวเนี้ยพอร์ตไหนอ่ะที่มันเป็นตัวทรานสมิเตอร์เป็นตัวส่งข้อมูลไปให้อุปกรณ์อื่นตัวไหนเป็นรีเซิร์ฟเวอร์ตัวรับข้อมูลที่เข้ามาในบอร์ดแล้วก็กล่าวคือสายดินนะครับหลังจากนั้นตัวนึงก็คือบอร์ดเรทก็คืออัตราความถี่นะอันนี้ง่ายๆเลย UART เวลาเราเชื่อมต่อ UART เนี่ยเราก็จะต้องรู้3จุดนี้บวกกับบอร์ดเรทนะถ้าดูอันนี้เป็นตัวอย่างของบอร์ดนะครับที่ให้เห็นนะตัวบอร์ดตรงนี้เนี่ยเวลาเราแกะออกมาเนี่ยบางบอร์ดที่ไม่ดีนะต้องย้ำว่าอันนี้เป็นตัวอย่างที่อาจจะไม่ดีคือเขาจะระบุบนแผง PCB ให้ชัดเจนเลยนะครับว่าไอช่องทางแผงวงจรเหล่านี้เราไม่ต้องมานั่งวิเคราะห์อะไรเลยเราเห็นเลยมันบอกเลยตัวนี้เป็นช่องจ่ายไฟ 3.3 โวลต์เอาไว้ยิงแบบโดยที่เราไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับเป็นแบบแยกมาบนฐานไฟฉายอะไรพวกนี้นะครับไอ้ตัวนี้เป็น RX นะมันบอกเลยช่องนี้เป็นพอร์ตซ็อกเก็ต RX ตัวนี้เป็น TX แล้วก็ข้างบนเป็นกล่าวเนี่ยอันนี้เป็นตัวอย่างของตัวแผงวงจรที่ไม่ดีเพราะมันบอกเกินไปนะครับถ้าในศัพท์เทคนิคก็เป็น information disclosure อะไรประมาณนี้นะครับคือมันโชว์มันระบุไว้เลยนะครับคือในมุมของคนที่จะมาดูทำrecovery หรือว่ามาดีบริกเนี่ยมันโอเคมันง่ายแต่ถ้าในมุมของความปลอดภัยอ่ะถือว่าไม่ปลอดภัยแล้วสมัยใหม่อ่ะนะครับตัวอุปกรณ์เหล่านี้มันจะไม่โชว์แบบนี้มันจะไม่เห็นหรือบางทีเนี่ยมันไม่ได้เป็นรูปแบบที่เป็นรูแบบเนี้ยที่เราสามารถที่จะบักกีแล้วก็เชื่อมต่อได้ง่ายมันจะค่อนข้างยากมากขึ้นซึ่งเดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้ดูหลายๆจุดนะอันนี้ให้เห็นภาพรวมของ UART ก่อนซึ่งเป็นจุดสำคัญหลายๆที่เนี่ยเจอเยอะมากนะครับเพราะว่าทำไมถึงเจอเยอะมากนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นลักษณะของโรงงานที่เขาทำออกมาพอร์ตเนี่ยโดยปกติเนี่ยมันเอาไว้ใช้ในการดีบักหรือว่าเวลาเครื่องอ่ะเวลาเราทำแบบบริดไปแล้วเนี่ยเราต้องการเข้าสู่ recovery mode เพื่อไปแก้หรือว่าเชื่อมต่อเฟิร์มแวร์แบบแมนนวลอะไรพวกเนี้ยนะมันเป็นช่องทางนึงที่เอาไว้แก้ได้แต่ขนาดเดียวกันเนี่ยถ้าไม่มีการ protect ซึ่งโดย default เนี่ยแทบจะไม่มีการโปรเทคเลยหลังๆมาแต่ว่าหลังๆมาตั้งแต่ปี2019เนี่ยจะมีการโปรเทค UART ด้วยนะครับรูปแบบที่ไม่มีการโปรเทคคืออะไรคือถ้าเราเชื่อมต่อทางช่องทาง UART socket เหล่านี้ได้นะครับเราจะได้รับสิทธิ์ root ของอุปกรณ์ device นั้นทันทีง่ายไหมไม่ต้องแฮกอะไรเลยคือแค่เชื่อมต่อพอร์ตตรงเนี้ยเราไปเป็น root ของ device ระบบปฏิบัติการตัวนั้นทันทีซึ่งโดยส่วนมากก็จะเป็น NIC อยู่แล้ว OS นะครับโดยที่ bootloader เขาใช้เป็นพวก uboot อะไรพวกนี้แล้วก็ขึ้นกับ architecture ของอุปกรณ์เหล่านี้นะครับเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้าไปเป็น root ของเครื่องเขาได้เลยผ่านทางช่องทางนี้โดยที่ไม่ต้อง log in อะไรเลยนะแต่หลังๆมาเนี่ยที่มีการแงะแกะเอามา analyze เนี่ยโมเดลใหม่ๆเนี่ยเขาจะปิดช่องทาง UART แต่ก็จะมีวิธีการ bypass เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูมี case study นะครับคือเข้ามาปุ๊บติด log in ไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อตัว UARTแล้วเป็นรู้ได้ทันทีจะติดเมคานิซึมในการออเทนอีกรอบหนึ่งนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่เรียนไปนะครับหลายที่ใช้เยอะมากอุปกรณ์ทุกอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเว็บแคมสมาร์ททีวีปรินเตอร์สมาร์ทแอปบูเลเพลเยอร์อุปกรณ์ที่แม้แต่เครื่อง PlayStation อะไรก็แล้วแต่เนี่ยที่มันแบบมีช่องทางการเชื่อมต่อเนี่ยถ้าเราอุปกรณ์เหล่านี้ใครมีลองแงะออกมาดูแล้วก็อาจจะลองหาช่องทางอาจจะเจอนะผมว่าน่าจะเจอเยอะนะครับพวก VoIP phone wireless router ทุกที่จะมีใช้หมดเลยแล้วเป็นจุดที่เขาค่อนข้างเปิดค่อนข้างเยอะเพราะว่าอย่างที่เรียนไปนะว่าเอาไว้ใช้ดีบักหรือว่าดีบริกนะครับซึ่งพูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ UR เนี่ยก็จะเป็นตามภาพตามนี้นะหลักๆ ก็เดี๋ยวจะมีเว็บแคมไม่ใช่เว็บเดี๋ยวเปิดให้ดูแต่อันนี้ให้ดูตรงนี้ก่อนนะก็จะมีอุปกรณ์หลักๆก็จะมีตัวแว่นขยายเนะเพราะว่าบางทีแผงวงจรเนี่ยอย่างเช่นตัวเนี้ยตัว IP cam เนี่ยมันเนี่ยเราดูแผงวงขนาดมันใหญ่มากนะแต่ดูแผงวงจรเนี่ยมันเล็กมากเพราะส่วนอื่นเนี่ยมันเป็นส่วนกล้องเนาะแต่ผมแผงวงจรในกระบวนการทำงานเนี่ยมันเล็กมากมันแค่นี้เองน้อยมากนะครับดังนั้นถ้าเราต้องการ analyze เนี่ยเราจะจำเป็นที่จะต้องใช้อุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยส่องเพื่อเห็น
ัวซ็อกเก็ตเห็นแผง PCB แล้วก็เห็นช่องทางที่จะในการเชื่อมต่อ UART หรือว่าพอร์ต JTAG อื่นๆนะครับอย่างยกตัวอย่างเวลาเราแกะอุปกรณ์เหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยก็ต้องแงะออกมานะเปิดเครื่องมาก็จะเจอสภาพแบบนี้นะครับก็จะเป็นเมน IC นะครับตัวเซอร์กิตแล้วก็บางตัวเนี่ยเขามีการทำซ็อกเก็ตออกมาให้เลยซึ่งอย่างเงี้ยไม่ดีนะอย่างเงี้ยคือมันโชมันมีช่องทางการเชื่อมต่อคือมีบักกีมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นแง่งออกมาพร้อมที่จะให้เราเอาตัวอันนี้คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นไอ้ปลั๊กไม่ใช่ปลั๊กเขาเรียกอะไรตัวพูดอย่างผมจำไม่ได้ซึ่งเวลาเชื่อมต่อเนี่ยเราก็เอาอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เป็นตัวเมียเนี่ยเสียบเข้าไปกับ USB คอมพิวเตอร์เราแล้วก็จะเชื่อมต่อสำเร็จได้อันนี้มันคือแบบมาพร้อมเสร็จสับเลยมีซ็อกเก็ตให้เราเชื่อมต่อได้นะแต่ข้อควรระวังคืออย่าเอาไปเล่นบนอุปกรณ์ใหม่ๆเพราะว่าคุณจะวอยเลยนะครับมันจะแบบเรื่องวารันตีนี่ไปเลยนะครับอย่างอันนี้ก็เป็นแบบตัวอย่างเปิดมาเนี่ยเขาเขียนเลยถ้าคุณอ่านนี่ได้แสดงว่าอุปกรณ์คุณเนี่ยหมดวารันตีเรียบร้อยแล้วเพราะคุณอยู่ดีเปิดหรืออุปกรณ์บางทีมันมีสติ๊กเกอร์แปะไว้นะคือถ้าแกะออกมาเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าเรียบร้อยคุณจะไปเคลมไม่ได้นั้นต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเสียไปหลายหมื่นละสำหรับกรณีแบบนี้นะคือแต่คราวนี้มันจะมีทริคอันนี้เขาทำมานะอันนี้ reference มาจาก Defcon ภาพนะทางด้านซ้ายนะครับทางด้านขวาเนี่ยผมทำเองมาเป็นมีมแต่ด้านซ้ายคือโอเคเขาวิเคราะห์อันนี้เป็นของหมี่เนาะเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าจุดข้างในเนี่ยเป็นอะไรนะครับว่าเพราะอาจจะมีการวิเคราะห์มาแล้วว่าช่องทางเป็นยังไงซึ่งไอ้ช่องทางซ็อกเก็ตเหล่านี้เขาสามารถที่จะใช้ไอ้ตัวเนี่ยคลิปหนีบกระดาษเสียบเข้าไปได้ในรูตรงนี้แล้วก็เอาสายเชื่อมไฟเนี่ยสายมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ได้ต่อก็ไม่วอยวารันตีนะครับอันนี้เป็นคลิปหนีบกระดาษอันนี้ก็เป็นโจ๊กไงว่าเราใช้คลิปหนีบกระดาษธรรมดาก็พอนะครับไม่ต้องแบบกระแดะไปใช้ของปาด้าเนี่ย$185ที่มันมีข่าวแบบคลิปอะไรก็ไม่รู้หนีบกระดาษเนี่ยใช้ราคาเท่านี้นะอันนี้ก็เป็นลักษณะของมีมขำๆนับตลกอันนี้ไม่ว่ากันนะขออภัยถ้ามีการพูดหยาบคายก็เดี๋ยวทีมงาน2006ไปปรับเรท15อัพอะไรอย่างเงี้ยแล้วกันโอเคนะครับนอกเหนือจากนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่อยากที่จะแกะเนี่ยอุปกรณ์ดีไว้เราทำยังไงมันมีช่องทางนึงที่น่าสนใจนะคือปกติผมทำอย่างนี้ก่อนเนี่ยคือเข้าเว็บ FCCID นะครับตัวเว็บ FCCID.io นะมันจะเป็นเดต้าเบสนะครับของอุปกรณ์ที่มีการรีจิสเตอร์แล้วปล่อยขายเนี่ยเซลล์เนี่ยมันจะต้องผ่านทางนี้ซึ่งมันจะต้องมีการถ่ายรูปทั้งinternal external มันจะมีครบเลยครับรูปภาพในแผงวงจรเราจะเห็นเลยว่าข้างในอ่ะมันมีแผงวงจร PCB บอร์ดเป็นยังไงมีช่องทางอะไรบ้างที่มีซ็อกเก็ตอะไรบ้างก็ทำให้เวลาทำรีเสิร์ชเนี่ยอาจจะไม่ต้องลงทุนมากนักในการแบบไปลงทุนซื้อมาก่อนแล้วมันลุ้นเอาว่ามันมีช่องในการที่จะเชื่อมต่อหรือไม่นะตัวนี้เป็นจุดหนึ่งที่สามารถที่จะเข้าไปเสิร์ชดูตัว internal main board ตัวนี้ได้นะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวโอเคผมขออนุญาตออกมาข้างนอกเนาะเดี๋ยวรบกวน P ช่วยปรับกล้องเป็นแผนอันนี้เป็นขยายโอเคขอบคุณมากครับอันนี้ก็จะเป็นโชว์ในอุปกรณ์ขอเป็นกล้องเต็มเนาะโอเคไอ้กล้องทางด้านซ้ายอะครับโอเคตามนี้โอเคนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆของทางบริษัทนะครับก็ที่เราได้ลงทุนมาในการรีเสิร์ชนะก็มีการซื้อตัวอุปกรณ์หลายตัวขึ้นมานะครับขออนุญาตซูมออกนะโอเคอันนี้ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์แกร็บนี่ไม่ได้เป็นสปอนเซอร์เราแต่อย่างใดนะแต่ว่าพอดีเห็นกล่องมันสวยเอาไว้เก็บแล้วก็เนียนได้เหมือนเก็บอุปกรณ์ทำเลสทิมมิ่งเนียนเข้าไปชุดแกร็บเราก็มีพร้อมนะครับในอุปกรณ์การทำเลสทิมมิ่งนะครับเพราะอันนี้มันมีข่าวในสมัยก่อนนะอันนี้นอกเรื่องอีกแล้วขอเข้าป่านิดนึงมันมีข่าวที่มันมีแบบลูกค้ามาบ่นในพันทิปบอกเฮ้ยแก๊ปเนี่ยไม่ยอมส่งถึงห้องเลยแล้วก็ไม่ยอมส่งถึงออฟฟิศคือไม่ยอมขึ้นลิฟต์ขึ้นมาส่งถึงที่อ่ะมันมีคนไปบ่นอ่ะอย่างเงี้ยซึ่งในมุมความปลอดภัยมันไม่ใช่ไงสมมติว่าถ้าองค์กรคุณเนี่ยไม่มีการกรองนะตั้งแต่รีเซพชันกลายเป็นว่าคนที่เนียนใส่ชุดแก๊ปขึ้นมาเนี่ยอุปกรณ์ไม่ต้องถึงขนาดนี้อุปกรณ์ที่เมื่อกี้ผมโชว์เนี่ยนิดหน่อยเขาสามารถที่จะเข้ามาแฮ็กดีไวซ์เราได้หรือมาสลับเปลี่ยนได้เหมือนสมมติถ้าฟิสิคอลเราเตอร์เราเนี่ยเขารู้ว่าเราใช้ TP-Link มีช่องโหว่เขาสามารถมาสลับอุปกรณ์ที่มันฝังแบ็กดอร์ไปแล้วได้เลยนะครับหรือเขาสามารถที่จะมา
แฮ็กตัวฮาร์ดแวร์ในห้องประชุมอะไรพวกนี้ได้นะอันนี้เป็นแบบเป็นธีมเนาะไม่มีอะไรนะครับเป็นกิมมิกนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆที่เราเล่นจริงๆมีเยอะกว่านี้อยู่ในกล่องนะครับก็อาจจะไม่ได้โชว์นะมีไลฟ์ผับนะครับแล้วก็มีการซื้ออุปกรณ์จาก Artify IoT อันนี้ก็คือมันมีบางอุปกรณ์ที่เราจำเป็นที่เราต้องซื้อเพิ่มนะครับอย่างเช่นตัว JTagulator ตัวนี้นะครับมันจะเอาไว้วิเคราะห์ตัว JTag อัตโนมัติซึ่งในไทยไม่มีขายแล้วเป็นอุปกรณ์ในการวิเคราะห์ด้านความปลอดภัยต้องพูดอย่างนี้นะครับของตัวฮาร์ดแวร์ระดับหนึ่งนะครับตัว Artify ตัวนี้ก็จะเป็นของเขาเองนะครับของ IoT ซึ่งอันนี้เราซื้อมาประมาณ 30,000 กว่าบาทนะครับคือจริงๆมันไม่ได้มีแค่นี้มันมีชุดคิดอยู่นะครับแล้วก็อันนี้คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดูแผงวงจรนะครับอันนี้จริงๆเอาไว้ดูเป็นแว่นขยายนะครับทำให้เห็นภาพได้ชัดเจนขึ้นนะครับตัวนี้มันจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการดูดตะกั่วบางทีเราเจอแผงวงจรเนี่ยที่มันแบบมันมีฝังเอาไว้เราต้องการที่จะดูดตะกั่วมาเพื่อบัดกีเอาพอร์ตตัวผู้เนี่ยเอาไปใส่นะครับก็จำเป็นที่จะต้องมีตัวนี้นะครับแล้วก็เป็นหัวแร้งนะครับซึ่งหัวแร้งเนี่ยมันก็จะมีตัวตะกั่วนะครับมาด้วยนะครับก็เอาไว้ทำอันนี้เป็นชุดในการบัดกีนั่นเองนะครับซึ่งเพราะว่าบางทีแผงวงจรเนี่ยมันจะไม่มีมาให้นะครับแล้วก็ขณะที่บักกีนอันนี้สำหรับใครที่ไปทำเองเนี่ยอาจจะต้องระวังนิดนึงเพราะว่ามันร้อนจริงๆตัวหัวแร้งตรงนี้นะครับต้องระวังนิดนึงในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็หันทิศลมไปในทิศที่เหมาะสมไม่งั้นเนี่ยกลิ่นมันจะเป็นลักษณะของกลิ่นสารเคมีที่อันตรายต่อทางลมหายใจนะครับแล้วก็อันนี้เป็นนอกเรื่องเลยนี่อันนี้เป็นหมวกอะไรครับหมวกอะไรอาจารย์โพสเอาหมวกไว้หมวกบักกีใช่ไหมไม่ใช่จีหมวกพับจีหมวกพับจีโอ้โหอันนี้ลงทุนซื้อมาขำๆนะหมวกพับจีเอาไว้บักกีไม่ใช่อันนี้คือแบบซื้อมาเอาไว้ตกแต่งเฉยๆไม่มีอะไรนะอันนี้ก็จะเห็นอันนี้ให้ดูภาพของอุปกรณ์ TP-Link เนี่ยอันเนี้ยนะถ้าเราเห็นแผงวงจรอันนี้เป็นวิเคราะห์นะอันนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่คือมันโชว์หลาเลยอันนี้เราควรซูมข้างในนี้หน่อยนะโอเคเนี่ยทางด้านที่เป็นรูเนี่ยเขาบอกมาชัดเลยครับมันจะมีเขาบอกเลยว่าเป็นกราว TXRXO อันนี้หนักเลยไม่ควรนะแต่อันเนี้ยแล้วมันก็เป็นรูแบบเนี้ยช่องทางตรงเนี้ยซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราดูข้างในมันจะมีแบบตะกั่วฝังอยู่มันอุดตันอยู่นะเราจะต้องใช้ตัวหัวแร้งเนี่ยมาจี้แล้วก็ดึงดูดตะกั่วออกหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาไอ้ตัวผู้เข้ามาใช้นะเข้ามาเสียบมันจะได้หน้าตาสวยงามงี้นี่แบบนี้อันนี้คือทำการบัดกีเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยมันก็จะเป็นแง่งยื่นขึ้นมาเนี่ยแง่งยื่นขึ้นมาจากเดิมที่เมื่อกี้ไม่มีอันนี้คือเมื่อกี้เป็น before นี่ after นะเรียบร้อยจะเป็นอย่างนี้อันนี้ก็พร้อมที่เราจะสามารถที่จะปลั๊กไอตัวอุปกรณ์เชื่อมต่อที่เป็น USB TTL ไปที่ UART ของเขาได้นะครับแล้วก็ไปคุยกับฮาร์ดแวร์ตัวนี้ได้เลยที่เราเตอร์ได้เลยก็เป็นรูทได้เลยนะครับซึ่งพอเข้าไปได้เป็นรูทก็แน่นอนครับสามารถที่จะไปดึงตัวคีย์คอนฟิกต่างๆพาสเวิร์ดพรีแคร์คีย์อะไรพวกนี้ต่างๆเป็นเพนเทคเลยนะครับอันนี้จะเป็นอุปกรณ์อื่นๆเช่นตัว extender เดี๋ยวจะมีโชว์เคสด้วยในการตัวสัญญาณขยายสัญญาณ Wi-Fi สามารถที่จะแฮ็กแบบ RCE ได้ remote code execution โดยที่ไม่ต้องมีอันนี้เคสนี้ต้องมี Orten เดี๋ยวพี่โพสก็จะมาพูดต่อนะครับแล้วก็มัลติมิเตอร์นะครับตัวนี้จะเป็นการวัดโวลต์นะครับซึ่งกระบวนการที่เราจะวิเคราะห์ไอตัวช่องทาง UART เนี่ยก็คือกรณีที่ UART เนี่ยเขาไม่ได้มีการบอกซ็อกเก็ตมาแล้วว่าตัวไหนเนี่ยเป็น TX RX กราวเนี่ยเราจำเป็นต้องมีตัวโวลมิเตอร์ตัวเนี้ยมาวิเคราะห์นะครับมาวัดกระแสไฟนะครับซึ่งมันจะมีทริคอยู่ซึ่งเดี๋ยวจะมีเดโมให้ดูนะเป็นเดโมสดถ้ามันไม่ล่มนะนะคือถ้าล่มก็ทำอยู่งั้นแหละเพราะเรามีเวลาเต็มที่ใช่ไหมวันนี้วันอาทิตย์โอเคครับขออนุญาตตัดกลับไปที่ presentation นะครับผมโอเคนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่โอเคคราวนี้เรามาดูในส่วน presentation ที่เป็นUART ที่เมื่อกี้เราเห็นเนาะเห็นหน้าตาและหน้าตามันเป็นยังไงเมื่อกี้ให้ตัวอย่างเห็นเราเตอร์ง่ายๆเพราะว่ามันเป็นบอร์ดใหญ่นะครับคือจริงๆถ้าเป็นตัวเล็กเนี่ยอย่างเมื่อกี้ที่มีอุปกรณ์บางตัวเนี่ย
คือเราเทสมาหมดแล้วมันเล็กเกินไปคือเดี๋ยวถ่ายทอดออกมามันเราจะไม่เห็นภาพก็เลยเอาเป็นเราเตอร์แต่จริงๆมันเหมือนกันหมดนะครับแต่ช่องทางการหาต่างๆมันจะยากมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างตัวไลฟ์พับเนี่ยต้องระวังไอ้พวกหลอดไฟหรือว่าสมาร์ทปลั๊กอะไรพวกเนี้ยมันต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่ามันมีเรื่องของกระแสไฟมาเกี่ยวข้องด้วยนับในการจำลองตรงนี้อย่าลืมทำประกันชีวิตไปด้วยก่อนเทสนะครับนี่พูดเล่น อาจจะไม่ถึงขนาดนั้นนะอย่าง UART เนี่ยครับก็เมื่อกี้เราเห็นแล้วอย่างที่เรียนไปตอนแรกมันจะมีพอร์ตสำคัญก็คือตัวช่องทาง transmitting นะแล้วก็ตัว transmitter receiver สายกราวนะครับตัวแล้วก็มีสาย VCC คือบางทีเราจะเจอ6พินส่วนมากปกติ UART มันจะเป็น4พินแต่บางทีตัวเก่าๆมันจะมี6พินนะครับซึ่ง3ตัวล่างเราไม่ใช้นะครับอันนี้อย่าไปคอนเน็กเนาะอันนี้ไม่จำเป็นคือจะคอนเน็กก็ต่อเมื่อเรามีตัวเรียกว่าอะไรอ่ะตัวแบตเตอรี่เพิ่มหรือว่าเป็นพวกฐานไฟฉายที่เราเชื่อมต่อโดยตรงอันนี้มันจะเอาไว้ใช้ในกรณีที่เป็นพวกสมาร์ทปลั๊กเพราะว่าถ้าเราต่อไฟบ้านเนี่ยโวลต์มันจะสูงเกินไปแต่ในกรณีที่เป็นเราเตอร์อะไรพวกนี้เดี๋ยวเป็นเดโมเราดูแค่3ซ็อกเก็ตตัวเนี้ย TX RX กล่าวพอง่ายๆแค่นั้นเองคือพูดง่ายมาถึงเราเจอบอร์ดใช่มั้ยครับช่องทาง UARTidentify ให้ได้3ตัวนี้จบเลยนะครับเราสามารถที่จะเข้าไปเป็นรูทของ device เหล่านี้ได้ง่ายๆนะครับอุปกรณ์เพิ่มเติมที่เมื่อกี้อาจจะไม่เห็นนะครับเดี๋ยวแต่มีเดโมคือ USB to TTL นะครับคือเนื่องด้วยตัวนี้มันเป็นไอ้แง่งนี้มันเป็นสายซีเรียลเนาะที่เชื่อมต่อทาง UART ตรงนี้คือ UART นะครับมันจำเป็นต้องมีตัวแปลงนะครับไอ้ตัวนี้เป็น USB ไป TTLนะครับเพื่อเชื่อมต่อซีเรียลเพราะไอ้สาย USB เนี่ยมันจะได้เสียบกับคอมพิวเตอร์เรานะเสียบกับโน้ตบุ๊กแล็ปท็อปเรานะครับเราจะได้คุยกับอุปกรณ์ device เหล่านี้ได้เพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้มันไม่ได้มีช่อง USB โดยตรงนะมันเป็นช่องสายซีเรียลก็ต้องมีตัวแปลงตัวซีเรียล TTL เนี่ยไปเป็น USB เพื่อให้ USB เนี่ยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์เราซึ่งสุดท้ายภาพที่เราได้เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะหน้าตาแบบนี้นะครับเมื่อกี้เรา identify ได้แล้วว่า UART มีอะไรบ้างถัดไปคืออะไรครับเนื่องจาก UART เนี่ยมันเป็น asynchronous นะครับในการคุยสิ่งสำคัญคือเราจะต้องรู้ว่าอัตราการส่งข้อมูลของมันเนี่ยมันส่งแบบไหนซึ่งจริงตรงนี้เราจะไม่รู้แต่โดย default เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ได้เรียนไปคือ115200ในตัวอุปกรณ์พวกเราเตอร์หรืออุปกรณ์ที่เป็นขนาดใหญ่เทียบเคียงนะครับมันจะใช้ rate ประมาณนี้นะครับซึ่งจริงๆสมมติถ้าเราไม่รู้เราสามารถที่จะใช้ tool พวก baud rate detection เลยพวกเนี้ยสแกนได้ซึ่งถ้ามัน detect เจอหลักการ detect ของมันเนี่ยก็คือเวลามันเชื่อมต่อครับมันจะวิ่งทุกๆความถี่เลยทุกๆอัตราความเร็วนะครับมันเช็คถ้าสมมติว่าเจอ blank screen ก็คือไม่ใช่แต่ถ้ามันเจอสกรีนที่มีการโชว์การ booting เมื่อไหร่นะครับตอนที่เราเชื่อมต่อไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแสดงว่าอุปกรณ์เหล่านั้นเนี่ยใช้ baud rateเท่านั้นเราก็สามารถจะฟิกบอร์ดเรทแล้วก็คุยกับมันได้นะครับโอเคก่อนที่จะไปเดโมเนี่ยขออนุญาตโชว์เคสหลายๆเคสเลยอันนี้จะรูปภาพค่อนข้างเยอะนะครับเดโมก็จะเป็นตัวดีลิงก์เมื่อกี้ที่มันเห็นภาพได้ง่ายแต่เนี้ยเป็นเดโมจริงที่ทำมาแล้วนะครับที่บอกว่าลงทุนไปเนี่ยหลายๆตัวเนี่ยสำหรับโปรเจกต์นี้ก็ประมาณครึ่งแสนนะคือไอ้ที่แพงมันคือไอ้ซื้อจากต่างประเทศนะครับโอ้โหนี่มีตบมือด้วยอ๋อครึ่งแสนใช่ไหมตบมือมีเอฟเฟกต์ส่วนตัวนะครับโอเคในส่วนของบอร์ดริงเนี่ยตัวนี้ก็เป็นลักษณะของโฮมออโตเมชันนะครับเป็นลักษณะของถ้าเราเปิดขึ้นมาเชื่อมต่อ Wi-Fi เวลาเราเซตอัพเนี่ยขึ้นมาก็เป็นเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็เป็น universal แบบนี้นะครับเราสามารถที่คอนโทรลผ่านโมบายแอปพลิเคชันได้นะครับไอตัวบอร์ดริงเนี่ยแงะออกมานะครับเปิดขึ้นมาเทียดาวออกมาก็จะเจอหน้าตาเป็นประมาณนี้เนี่ยมันจะเล็กมากจะเทียบกับเราเติมจะมองไม่ค่อยเห็นนะครับก็จะเจอชิปของตัวบอร์ดลิงก์แบบนี้นะฮะซึ่งเนี่ยปัญหาตอนที่ผมดูโอ้โหแม่งยากอยู่ดีเราจะรู้ได้ยังไงคือเราก็แบบไม่ได้โปรฮาร์ดแวร์ขนาดนั้นต้องเรียนตามตรงผมก็ค่อนข้างโนวิดสำหรับฮาร์ดแวร์ตรงนี้มากๆทำยังไงเราจำเป็นต้องรู้ลึกถึงโครงสร้าง PCB ระดับบอร์ดอย่างนั้นไหมไม่จำเป็นเพราะว่าบางที่เนี่ยมันก็มีคนวิเคราะห์มาให้เราแล้วอย่างเช่นทางด้านขวาเนี่ยเป็นจากเว็บนึงหรือว่าอาจจะเป็นแบบเว็บบางเว็บที่มีการวิเคราะห์มาแล้วเขาก็ทำการวิเคราะห์มาแล้วว่าบอร์ดลิงก์เนี่ยแต่คือช่องทางที่เขาวิเคราะห์เขาวิเคราะห์แค่ว่าไอตัว PCB เนี่ยมันมีอะไรบ้างไอช่องทางเนี่ยต่างๆเราเนี่ยมันมีซ็อกเก็ตในการเชื่อมต่ออะไรบ้างเนี่ยคือสิ่งที่เขาทำแต่เรานำจุดเนี้ยมาต่อยอดในการเชื่อมต่อบน UART ของเรานั่นเอง
นะฮะอย่างเนี้ยเขาบอกเลยว่าไอ้ตัวบอร์ดลิงก์เนี่ยเนี่ยคือหน้าตาเนี่ยมาโชว์กันเป๊ะๆเลยนะครับเทียบซ้ายขวาเนี่ย QR code ก็คือจุดนี้ไอ้ตัวช่องนี้นี่ TX RX แล้วก็กล่าวนะฮะก็แสดงว่าไอ้เนี่ยเบอร์3กับเบอร์4เนี่ยคือ TX RX ใช่มั้ยแล้วก็กล่าวเรียบร้อยนะครับ a piece of cake อันนี้ก็เรียบเฮ้ยแต่นี้โอเคอันนี้ถ้าสมมติว่าเขาไม่มีโชว์แบบเนี้ยเราอาจจะใช้อาศัยดูจากเว็บไซต์ตรงนี้ได้แต่อย่างเคสเนี่ยหนักหน่อยคือเขาโชว์บอกเลยว่าช่องทางไหนมีช่องทางที่เป็น RX ด้วยนะคือบอร์ดตัวเนี้ยมันมีช่องทางการเชื่อมต่อที่เป็น RX TX เนี่ยหลายช่องทางตัวเนี้ยเป็นช่องทางในการคุยกับตัว Wi-Fi processor chip อันนี้มันจะเป็นการเข้าไปคุยกับชิปนี้โดยตรงนะครับไอ้ตัวนี้ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราสามารถเทียบปลั๊กได้เนี่ยเขาเห็นโชว์ให้เห็นเลยอันนี้ง่ายเลยนะสิ่งที่เราทำก็คือภาพนี้ครับก็คือทำการบักกลีมันนะครับใช้ตัวตะกั่วเนี่ยมาเชื่อมนะครับกับหัวแร้งนะครับพอเราบักกลีเนี่ยเพื่อให้มันมีแง่งตรงนี้เพิ่มขึ้นมาที่เป็นสายไอ้ตัวผู้นะฮะหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวเชื่อมต่อ USB to TTL เนี่ยนะครับไอ้ตัวนี้เป็นสายไฟเนาะเชื่อมต่อไอ้ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ USB to TTL เนี่ยผมเชื่อมต่อเข้าแล็ปท็อป MacBook นะครับแค่นี้เองจบแล้วนะครับสิ่งที่เราได้นะครับเราก็สามารถได้เห็นคอนโซลของอุปกรณ์เหล่านี้แล้วก็นี่นะครับเราจะเห็นอะไรครับอันนี้คือผมเทสที่บ้านผมเองแล้วอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับช่องโหว่ของ True นะไม่อันนี้คือตั้งชื่อพอดี Wi-Fi ของผมเนี่ยตั้งชื่อ SSID ว่าเป็น True Home เนี่ยแล้วก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยคีย์ที่ผมใช้ที่บ้านผมเองเนี่ยพี่ใช้คีย์คืออะไรเนี่ยคือคีย์นะเห็นไหมฮะเนี่ยมันเก็บไว้เลยใน device ดังนั้นสมมติว่าถ้า device อุปกรณ์เหล่านี้โดนขโมยไปนะครับไอ้พวก wireless ค่า config เนี่ยมันถูกเก็บไว้แล้วมันถูกเซฟไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะครับในอุปกรณ์นี้ถ้าสมมติโจเนี่ยเขาอุปกรณ์เนี้ยมา analyze เหมือน red teaming ที่บอกเขาเข้าถึงอุปกรณ์ตัวนี้เขาหยิบมาปลั๊กเข้ากับ USB อาจบางตัวอาจจะไม่จำเป็นต้องถึงขั้นบักกีก็ได้แต่สามารถเชื่อมได้เขาสามารถที่จะเห็น P-share key ของอุปกรณ์ Wi-Fi ได้เลยที่อุปกรณ์นี้เชื่อมต่อลองนึกสภาพถ้าอุปกรณ์ตัวนี้มันเชื่อมต่อ Wi-Fi Enterprise ขององค์กรของคุณครับเป็นยังไงแฮกเกอร์ก็จะได้รหัสผ่านที่เขาสามารถที่จะเชื่อมต่อไปยังเครือข่ายภายในขององค์กรได้ทันทีจาก Embedded device หรือ Smart device เหล่านี้นะเห็นไหมครับนี่คือความเสี่ยงจุดหนึ่งแล้วก็เห็นว่าการโจมตีมันไม่ได้ยากนะมันไม่ได้ยากมากแต่อาจจะเป็นแอเรียหนึ่งที่นำมาแชร์ให้เราได้เรียนรู้ว่ามันมีแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องวงจรปิดรูปแบบหนึ่งแงะออกมานะก็จะเป็นแผงแบบนี้นะครับแผน PCB เป็นแบบนี้นะซึ่งก็ต้องมา analyze ต่อนะครับซึ่งตรงนี้ก็เช่นเดียวกันไม่ยากนะนี่โชว์เลยว่าไอ้ช่องทางเล็กๆเนี่ยเขาบอกเลยเป็นช่องกล่าว TXRX ช่องไฟ 3.3 โวลต์นะครับสิ่งที่เราทำก็คือดูดตะกั่วออกแล้วก็ปลั๊กตัวผู้เข้าไปนะครับแล้วก็มันก็จะมีแง่งยื่นออกมาแบบนี้หลังจากนั้นก็เชื่อมต่อผ่านทาง USB นะครับ TTL นะครับเชื่อมต่อเข้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์เรานะครับหน้าตามันก็จะน่าเกลียดอย่างนี้นะขออภัยด้วยอันนี้แบบคือพื้นที่จำกัดนะครับตอนนั้นก็คือปลั๊กแบบนี้แล้วก็เชื่อมต่อมานะครับสายไฟตรงนี้เข้ามาเชื่อมต่อกับ USB TTL ซึ่ง USB ตัว TTL เนี่ยมันก็จะระบุไว้อยู่แล้วว่าไอ้ซ็อกเก็ตตรงนี้มันเป็นกราว TX RX อะไรบ้างนะครับซึ่งโดยปกติเวลาต่อสายเนี่ยถ้าตัวอุปกรณ์ device เนี่ยมันเป็น TX คือ transmission นะมันเป็นช่องในการที่จะส่งข้อมูลไปไอ้ตัวช่องเนี้ยเราก็ต้องไปเชื่อมต่อกับ RX ของเครื่องคอมพิวเตอร์เรานะมันคือมันจะจับคู่กันอ่ะคือไอตัวอุปกรณ์ device เนี่ยช่องมันเป็น TX มันก็ต้องเชื่อมต่อกับ RX ของเราเพื่อให้มันรับส่งข้อมูลได้นะครับใน device ช่องที่เป็น RX ก็ต้องเชื่อมต่อกับ TX ของ USB ตัวนี้นะครับเพื่อถ้าสมมติเราพิมพ์คอนโซลอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะส่งข้อมูลไปยังบอร์ดตัวนี้นั่นเองมันจะสลับกันคือ TX ก็จะคุย RX ของเรา RX ของเขาก็จะคุย TX ของเรากล่าวก็จะเชื่อมต่อกันที่เป็นสายกล่าวนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับเข้าไปได้ได้อะไรนี่ก็
เข้าไปไม่มีอะไรเลยเป็นรู้ทันทีเลยนะครับกด enter เคาะไปอินไปอินเตอร์เขาเรียกว่าอะไรไปอินเทอร์รัปต์บูทซีเควนซ์ของเขาบูทออเดอร์นะก็จะเข้าไปเป็นรูทนะครับเปิดดูชาโดว์ได้สามารถที่จะเข้าโหมด uboot ของเขาได้ uboot ก็คล้ายๆพวก BIOS ของ Windows นั่นแหละนะครับไปแก้ modify environment ต่างๆได้อันนี้ก็เป็นอีกโมเดลเช่นเดียวกันสามารถที่จะเข้าไปดูได้นะครับ D-Link ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เดโมนะครับก็เป็นกราวแล้วก็สามารถที่จะอันนี้วิเคราะห์มาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสายกราวนะครับเป็นสาย TX RX นะครับหลังจากนั้นเราก็สามารถที่จะเชื่อมต่อเข้ามานะครับแล้วก็ตามภาพนี้เป็นหน้าคอนโซลเองเป็นหน้าคอนโซลเนาะนะครับหลังจากนั้น cat wlan0.conf ก็จะเห็น password super secure at password นะเนี่ยเป็น password ของอุปกรณ์ตัวนี้คือถ้าเข้าถึงเข้าได้เนี่ยเราก็จะเห็น config ที่อุปกรณ์ตัวนี้มันเชื่อมต่อ Wi-Fi ไม่ว่าจะตั้งยากขนาดไหนก็คือมันจะเห็นอะเพราะว่าเนี่ยมันเป็นคอนฟิกที่มันจะไปโชว์บนหน้า UI ของเว็บโพร์ทัลฮะคือหรือเวลาเราตั้งเซตอัพคอนฟิกต่างๆมันจะถูกเก็บไว้ในคอนฟิกไฟล์นะครับซึ่งถ้าเราเข้าถึงโดยตรงเนี่ยเราเข้าผ่านทาง UI มันเป็นรูทอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะเข้าถึงเครื่องเข้าถึงตัวคอนฟิกต่างๆเหล่านี้ได้นะอันนี้ก็ไปดู Hat Analyzer เป็น MD5 Clip ทั่วไปไปเข้าเว็บไซต์ที่มันแกะออกมาก็จะเห็นpassword TW นะตรงนี้นะอันนี้ไม่ได้เป็นการเปิดเผยนะคือมันมีคนรีเสิร์ชมาอยู่แล้วอันนี้ดังนั้นสิ่งที่ผมโชว์เนี้ยก็คือเป็นลักษณะนำมาแชร์แล้วมันเป็นเคสสตี้นะฮะไม่ได้เป็นการแฮกระบบของเขาแต่อย่างใดเพราะว่าเครื่อง D-Link ด้วยมันก็เป็นเวอร์ชันเก่าแล้วนะอันนี้ต้องพูดโปรเทคตัวเองไว้ก่อนนะซึ่งถ้ายิ่งอุปกรณ์เราเนี้ยพอเราได้พาสเวิร์ดของ Secure Shell ที่เป็นรูทใช่ไหมแล้วยิ่งมันเปิดพอร์ตที่เป็น Secure Shell นี่หมูเลยเราสามารถจะเชื่อมต่อได้แต่นี้มันผมมีการเข้าด้วยคีย์เวอร์ชันเก่าเพราะว่าไอตัวอุปกรณ์เนี่ยตัวดอบแบร์ของเขาเนี่ยมันเป็น SSH เวอร์ชันเก่าก็เลยต้องมีการคอนฟิกให้ allow การเชื่อมต่อด้วยไซเฟอร์ที่มันรองรับตัวเก่าหน่อยอันนี้ไม่มีอะไรนะคือพูดง่ายคือเราสามารถ secure shell เข้าไปได้แล้วก็ใช้ password ที่แคร็กจากเมื่อกี้นะครับเข้าไปได้เลยอันนี้คือ impact ผลกระทบจากการที่เจาะ UART ได้แล้วก็ยึดอุปกรณ์สมาร์ทอุปกรณ์ embedded device หรือ router ตัวนี้ได้นะโอเคโอเคคราวนี้เดี๋ยวขออนุญาตกลับไปที่ตัวเดโมนะครับผมรบกวนน้องพีครับแพนมาที่ตัวนี้เนาะโอเคโอเคถ้าติดผิดพลาดยังไงต้องขออภัยด้วยนะผมบอกไว้ก่อนเลยโอเคนะครับอันนี้เนี่ยโอเคตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นตัว USB to TTY นะอันนี้มันจะเชื่อมต่อเข้ากับช่องทางตรงนี้ไว้แล้วอ่ะแต่สมมุติผมไม่รู้นะสมมุติว่าเราไม่รู โอเคนะครับอันนี้เราจะใช้ตัวโวลต์มิเตอร์อาจจะรบกวนแผนขึ้นมานิดหน่อยตัวโวลต์มิเตอร์นะตรงนี้ผมปรับไปในรูปแบบที่เป็นโอห์มดูเรื่องความต่างศักย์ตรงนี้นะครับไอตัวนี้มันก็จะมีแง่งอยู่แล้วก็คือกรณีถ้าเราไม่มีตัวแง่งตัวผู้เนี่ยเราจะต้องทำการบักกีให้มันนะครับหลังจากนั้นเราก็ใช้ไอตัวโอห์มเนี่ยวัดนะครับความต่างศักย์โดยที่ไอตัวสีดำเนี่ยมันจะถูกตัดโอเคนะครับถ้าได้ยินเสียงไม่ชัดก็ขออภัยด้วยนะตรงนี้เราเลือกไปที่แผงวงจรหลังจากนั้นเราก็เลือกจิ้มที่สายนะถ้าผมจิ้มไปที่จุดตัวซ็อกเก็ตที่มันเป็นกราวด์เนี่ยเราจะได้ยินเสียง
เราจะได้ยินไฟกระพริบนะฮะเป็นไฟกระพริบจากตัววอลมิเตอร์ซึ่งมันตัวนี้มันจะเป็นทริคในการหาว่าไอ้จุดนี้เป็นกาวเนี่ยเราได้แล้วจุดกาวอย่างแรกนะครับได้ยินเนาะน่าจะได้ยินพอดีอันนี้เมื่อกี้มันมีปัญหาเรื่อง USB ก็เลยใช้เป็น Mac ไอ้นี่แทนเป็น MacBook อันนี้ไปก่อนโอเคก็คืออีกทีนึงนะครับคือไอ้ตัวตรงนี้ผมปรับเป็นโอห์มแล้วก็วัดความต่างศักย์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็เอาสายสีดำเนี่ยไปที่เซอร์กิตแล้วก็เลือกไปที่ซ็อกเก็ตก็พบว่ามันมีการกระพริบแต่ถ้าไปซ็อกเก็ตตรงอื่นเนี่ยจะพบว่ามันไม่มีการกระพริบเลยนะครับอันนี้เป็นทริคแรกจะเห็นว่าไอ้ซ็อกเก็ตตรงนี้มันจะเป็นช่องของกราวเชื่อมต่อกราวนั่นเองนะคราวนี้ถ้าเราจะมาดูตัวอื่นเนี่ยเราก็ต้องปรับเป็น DC เนาะกระแสตรงนะครับตัวนี้หลังจากนั้นก็เหมือนเดิมขณะที่เปิดเนี่ยมันก็จะมีการวัดได้ทำการวัดค่าตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะวัดค่าโวลได้โดยเนี่ยมันจะมีตัวเลขที่วิ่งอยู่นะซึ่งถ้าเป็นกราวเนี่ยมันจะวิ่ง0ตลอด0คือเนี่ยแทบจะแบบไม่มีมันเป็นสายดิ่มนะแต่ถ้าเป็นสายที่เป็น TX เนี่ยจำนวนตัวเลขโวลเนี่ยมันจะสูงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าตัวเองพยายามบอร์ดแคปออกไปแต่ถ้าเป็น RX คือตัว receiver ของอุปกรณ์ตัวนี้มันจะไม่ค่อยมีเพราะมันไม่ได้รับข้อมูลเข้ามานะครับแต่ถ้าเป็น 3.3 โวลต์เนี่ยมันจะวิ่งสูงตลอดนะครับที่เป็น 3.3 โวลต์โอเคนะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นในการใช้โวลมิเตอร์นะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำการเชื่อมต่อนะฮะเป็นนี่ชั่วโมงครึ่งแล้วหรอโอเคชั่วโมงหนึ่งโอเคเดี๋ยวรีบไปกันโอเคอันนี้เชื่อมต่อนะฮะก็ตัวนี้ผมเชื่อมต่อตัว USB TTY เข้าไปนะครับสายกราวเนี่ยก็ตรงกับสายกราวแล้วก็สีแดงเนี่ยเป็น RX RX มันก็จะเป็น RX ของ USB ก็ต้องไปคุยกับ TX แล้วก็สลับอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่เชื่อมต่อเข้าไปโอเคหลังจากนั้นที่ถ้ามาดูที่หน้าจอกาลีเนี่ยก็จะมีการเปิดซูดูไว้ที่สกรีนนะครับคือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ามีการเปิดสวิตช์ขึ้นมานะเปิดสวิตช์เห็นไหมครับบูทละนี่คือผมเปิดสวิตช์ขึ้นมามันก็จะมีการเนี่ยนี่คือเราเห็นคอนโซลของเขาเลยนะครับคือเรามันจะเป็นคอนโซลที่คุยกันแล้วเพราะเราเชื่อมต่ออย่างถูกต้องคือสาย TX RX กราวเข้าไปนะครับเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้นะครับเราสามารถที่อินเทอร์แอคกับฮาร์ดแวร์ได้โดยตรงก็จะเห็นการบูทของเขาเนี่ยผมเคาะ enter เพื่อไปอินเทอร์รัปต์ตัวโปรเซสบางอย่างของเขานะครับหรือจะรอบูทไปก่อนก็ได้นะครับเนี่ยมันเป็นเหมือน Linux เลยเราสามารถที่จะพิมพ์ได้ cat etc shadowไม่ทันแล้วมันเนี่ยก็จะมีเห็นส่วนที่เป็น shadow ออกมานะครับหรือรอจนเสร็จเราสามารถที่จะใช้ command linux ในการเข้าไปดูค่า config ต่างๆได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมนะครับแล้วก็เป็นเดโมในส่วนของการเชื่อมต่อด้วย TTL นะ USB to TTL นะครับโอเคขออนุญาตกลับไปที่สไลด์นะ presentation นะนะครับคราวนี้เนี่ยจากการที่เมื่อกี้น่าจะเห็นตัวอย่างเห็นภาพแล้วนะว่าไอ้การที่เราเข้าไปที่ UR เนี่ยมันไม่ได้ยากมากนะครับแล้วก็มันมี impact สูงดังนั้นการ protect ตัวบอร์ดเนี่ยสำคัญนะครับซึ่งคือ
หลังจากที่เราได้ UR เนี่ยนอกจากไปดูคอนฟิกของ Wi-Fi เนี่ยทำอะไรได้อีกเออนี่คือคำถามหนึ่งที่เราต้องคิดต่อถูกไหมมันถ้ามองแค่ impact แค่นี้มันไม่ค่อย make sense เท่าไหร่นะคือช่องทางที่เราเข้าไป UR ได้เนี่ยในเมื่อเราเข้าไป control operating system ได้เราสามารถที่ดู process เขาได้ครับสามารถไปที่ analyze malware ได้ application ที่รันอยู่ firmware version เนี่ยมันมีช่องโหว่ในระดับ layer application ได้หรือเปล่าอย่างเช่นไปรัน process ไปเก็บดู process ดูว่ามี process ไหนรันอยู่บนอุปกรณ์ device นี้แล้วเราก็เข้าไปดึง binaryไฟล์เหล่านี้มา analyze ด้วยการทำ reverse engineering ได้นะครับรวมถึงการช่องทางของ UR ที่เป็น dynamic เนี่ยเราสามารถทำ remote debugging ได้ความหมายคือขณะที่เราทำ reverse engineering เนี่ยเราสามารถที่จะ debug แบบ remote ได้ใช้ GDB หรือถ้าใครทุนหนาก็ใช้ IDA Pro ได้ในการทำ debug เพื่อวิเคราะห์ช่องโหว่ของ application layer นะครับอันนี้คือ impact ที่มันจะเกิด consequence จากการที่เปิดช่องทาง UR ได้แบบง่ายนะอย่างยกตัวอย่างอันนี้พอหลังจากเข้าไปเนี่ยเราก็สามารถที่จะเก็บดูข้อมูลต่างๆได้นะครับข้อมูลไฟล์คอนฟิกหรือแม้แต่เวลาเราเข้าไปดูที่พอร์ทัลจะสังเกต URL ว่ามันวิ่งไปที่ CGI นะครับเว็บบล็อกตัวนี้แล้วตัวเว็บบล็อก CGI เนี่ยมันเป็นไบนารีนะไม่มีการรับนะครับพารามิเตอร์ตัว get page argument เป็นเนี่ย T HTML index นะครับคือถ้าในมุมของคนที่ดูเรื่องเว็บเนี่ยน่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีเซนส์ละเอ้ยมันโดนแบบมันมีการเรียกตัวไฟล์ข้างในอ่ะนะน่าจะเป็นไปได้ที่จะโดนไฟล์ inclusion อะไรพวกนี้แต่สมมติเราไม่รู้นะซึ่งนี้มันมีช่องโหว่ในจุดนั้นจริงที่เป็นตัว local file inclusion นะครับ .slash หรือว่าเรียก absolute path เรียกไฟล์ข้างในออกมาแสดงผลได้เลยแต่สมมติถ้าเราไม่รู้เนี่ยคนที่เขาวิเคราะห์เนี่ยเขาทำยังไงนะครับเขาจะแก้ไขเล่นๆอย่างเงี้ยโอเคเนี่ยผมแก้ไขเป็น passwd ปรากฏว่ามันมีการ show error ออกมาบนหน้า page ครับว่าเนี่ยpage file open fail วันนี้แล้วก็ location pwd นะครับก็ current directory เนี่ยของเว็บเนี่ยมันอยู่ที่ /usr/worldwideweb เนี่ยเราจะรู้แล้วโอเคเนี่ยมันมี file error นะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดไอ้ตัวเว็บพล็อกคือเมื่อกี้เราดูอาร์ตเข้าไปได้แล้วถูกไหมครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดตัวไฟล์ตัวเว็บพล็อกตัวนี้ที่เป็น binary ออกมาได้ซึ่งเราสามารถ analyze ได้ว่าตัวเนี้ยมันใช้เซอร์วิสที่เป็น httpdคือ HPD เนี่ยเป็นเซอร์วิสในการเปิดตัวเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวเล็กแต่ตัวนี้มันไปใช้ CGI binary ที่เป็นตัวเว็บพล็อกเนี่ยในการโปรเซสทุกอย่างเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะดึงตัวเว็บพล็อกออกมา analyze นะซึ่งตัวอย่างเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ใช้ตัว reverse engineering tool IDA IDA นะครับในการ analyze ซึ่งตัวนี้จะค่อนข้างยากที่ยากเพราะว่าโดยปกติเนี่ยบางเฟิร์มแวร์เนี่ยบางแอปพลิเคชันเนี่ยมันเราจะเวลาเราทำรีเวิร์ดเนี่ยเราจะเห็นชื่อฟังก์ชันเพราะว่ามันไม่ได้สตริปนะครับซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับคือเวลารีเวิร์ดเนี่ยเราไม่ควรจะเห็นชื่อคลาสชื่อฟังก์ชันชื่อเมธอดเพราะว่ามันจะทำให้ง่ายต่อคนที่เป็นรีเวิร์ดเอนจิเนียริ่งเวลาเขาทำรีเวิร์ดเอนจิเนียริ่งเขาจะเห็นเลยชื่อฟังก์ชันชื่อเมธอดซึ่งเวลาคนเห็นเนี่ยเขาจะรู้แล้วไอ้ชื่อคลาสฟังก์ชันต่างๆเนี่ยมันจะสื่อไปกับการทำงานนั้นๆแต่อย่างเคสเนี่ยมันเป็นสับนะเป็นสับฟังก์ชันชื่อก็ไม่ได้สอเลยนะครับคือเต็มที่อาจจะมีเนี่ยอันนี้มันเป็น native function เป็นฟังก์ชันคอเนี่ยอาจจะเห็นอยู่แล้วแต่ชื่อฟังก์ชันการทำงานเนี่ยมันจะไม่เห็นนะครับแต่อย่างเคสเนี่ยเขาทำสตริปมาแล้วนะครับแต่อย่างน้อยเราจะเห็นพวก string ต่างๆซึ่งเราก็จะไปเจอที่สับตรงเนี้ยมันจะเจอ detect ตัว string ที่เป็น page file open fail เมื่อกี้ที่เราเจอใช่ไหมบน error บนเว็บแล้วก็สามารถที่จะทำ revert นะครับซึ่งอันนี้มันเป็นการใช้ CFG ไอตัว graphทำให้เห็นง่ายนะครับเราสามารถที่จะ track ย้อนกลับไปได้ว่ามัน call reference มาจากไหนนะครับก็จะเห็นว่ามันวิ่งมาจากตับ 4016A0 พอเข้าไป analyze ต่อนะครับก็จะเห็นว่าไอตัวฟังก์ชันเนี้ยมันมีการรับค่ามาจริงๆนะครับที่เป็นตัว get page แล้วก็ error page เมื่อกี้ที่เราเห็นบนเว็บ application นะครับซึ่งถ้ามีการ track ต่อไปเพราะว่ามันมีการเรียกฟังก์ชัน call นะครับของภาษา Cนะครับที่ค่อนข้างอันตรายนะครับอย่างในบางเคสถ้าโดน RCE คือใช้ฟังก์ชัน system มีการรับค่า argument มาแล้วไม่ได้กรองแล้วก็เข้าฟังก์ชัน system เนี่ยทำให้โดน RCE ได้อย่างเคสเนี่ยเป็นการใช้พวก fopen หรือ open เนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่ track ต่อจนเห็นว่าเขามีการรับค่าเข้ามาแล้วก็ไปใช้ fopen ในการเปิดอ่านไฟล์อะไรก็ได้ที่เราส่งไปผ่านทาง URL ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเราสามารถที่จะใส่เป็น slashetc shadow ได้เลยโดยที่ไม่ต้องออเทนนะครับอันนี้
ก็สามารถที่ดึงไฟล์หรือไฟล์ config.xml เนี่ยเห็นออกมาได้นะอันนี้เป็นกระบวนการวิเคราะห์แชร์ให้เห็นว่าคือตรงเนี้ยจุดเนี้ยเราสามารถที่จะดึงไบนารีออกมาแล้วมันวิเคราะห์ช่องโหว่ได้เนี่ยก็เลยตอบคำถามที่ว่าทำไมเราเตอร์เวลาเขาวิเคราะห์ว่าไอช่องโหว่เราเตอร์เฟิร์มแวร์ต่างๆเขาทำยังไงเนี่ยคือเทคนิคนึงในการที่จะวิเคราะห์ว่าเฟิร์มแวร์อุปกรณ์ต่างๆ embedded device เนี่ยมีช่องโหว่อะไรบ้างเขาจะดูจากพอร์ทัลมาคอมไบกับช่องทางที่ UART แล้วก็ดึงไบนารีไปรีเวิร์ดนะเอามาร่วมกันวิเคราะห์ทำให้เห็นว่าจุดสุดท้ายแล้วช่องโหว่ของระบบเนี่ย ecosystem ทั้งหมดของมันเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับซึ่งอันนี้มันเป็นเคสที่โด่งดังเหมือนกันนะในปีน่าจะนานแล้วนะครับที่เขาวิเคราะห์มาว่า 700,000 กว่าเราเตอร์เนี่ยโดนแฮกได้นะผ่านทางไอ้ตัวเว็บบล็อกเมื่อกี้นั่นแหละมันฟิลเตอร์คือนอกจาก RFI เนี่ยมันมีช่องทางอื่นๆอีกหรือแม้กระทั่ง RCE ในเฟิร์มแวร์ต่างๆนะครับเพราะว่ามันมีไม่ได้มีการกรองแล้วก็โดนโจมตีนะครับอันนี้ก็เป็นตอบคำถามนะครับว่าเขาอนาไลซ์ได้ยังไงทำไมรีเสิร์ชเชอร์เขาเจอว่าช่องโหว่เนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเขาทำอย่างนี้แหละทำรีเวิร์ดแล้วก็มาวิเคราะห์แต่ในเคสนี้เราทำให้ดูนะครับถัดไปเป็นของ TP-Link ก็เป็นโมเดลนึงนะครับที่ต้องเอามาบักกรีนะครับเพราะว่าตัวมันเนี่ยมันไม่ได้มีช่องเนี่ยเราต้องดูตะกั่วแล้วก็เสียบตัวซ็อกเก็ตตัวผู้เข้าไปนะครับแล้วก็ทำการเชื่อมต่อก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถที่จะเจอไฟล์ config นะครับแล้วก็จะเห็น password นะครับของ WPA PSK PSHA key คือ5889971อันนี้ก็คือจำลองบน element ของเราเองนะครับสามารถที่เห็นได้อย่างเคส TP-Link เนี่ยบางทีเราจะเจอเวลาเราคอนเน็กเข้าไปด้วย UART เนี่ยคอนโซลมันลิมิเต็ดมากๆมันเป็นลิมิเต็ดเชลล์อ่ะเพราะมันใช้ BC Box เวอร์ชันเก่าคือพวกเนี้ยที่เราเห็นเป็นเชลล์เนี่ยมันเป็นการใช้ BC Box นะดังนั้นน่ะทริคอย่างนึงที่เราจะสามารถมี power มากขึ้นก็คือเราต้องดู architecture ของตัวอุปกรณ์ตัวนั้นแล้วก็อย่างเคสเนี้ยรู้ว่ามันเป็น MIPS นะเป็น MIPS เนี่ยเป็น architecture นึงนะแต่ถ้าตัวใหม่ๆจะเป็น ARM หมดละนะครับแต่ตัวเราเตอร์อุปกรณ์อะไรเนี่ยส่วนมากที่เป็นขนาดเล็กเขาจะใช้เป็น MIPS อยู่ MIPS มันก็จะมีรูปแบบที่เป็นBig Indian Little Indian อย่างในเคสเนี้ยเป็น Little Indian ดังนั้นเราต้องดาวน์โหลด binary ของ BC Box ที่เป็น Little Indian เนี่ยอัปโหลดเข้าไปผ่าน TFTP คือตัวมันเวลาเราคอนโทรล device เนี่ยมันแทบจะไม่มีอะไรจะไปพิมพ์ ifconfig wget netcat มันไม่มีนะฮะสิ่งที่เราต้องทำก็คือแต่ TFTP เนี่ยมันมีอยู่แล้วทุกตัวเพราะอะไรเพราะว่าเขาใช้ช่องทางเนี้ยในการอัปโหลดเฟิร์มแวร์นะครับเขาใช้ TFTP ดังนั้นสิ่งที่ผมทำก็คือเปิด TFTP server บนเครื่องตัวเองเครื่องการ Linux แล้วก็ทำการโหลด BC Box MIPS Little Indian ไว้ที่เป็น binary หลังจากนั้นเนี่ยบนเครื่อง UART เนี่ยก็ให้เขาทำการ get มาใช้ TFTP get BC Box มาเพื่อสามารถที่จะ control เครื่องปลายทางได้หมดแล้วนะครับสามารถที่จะทำ reverse shell netcat อะไรพวกนี้ก็ได้อันนี้ก็เป็นภาพตัวอย่างนะฮะที่แบบใช้ netcat ทำ reverse shell กลับมาอันนี้ด้านซ้ายเป็นตัวอุปกรณ์ device ทางด้านขวาเป็นตัว netcat ของเราเป็นกาลีนะครับก็จะเห็นว่า reverse shell ออกมาได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ mip ไอตัว bc box ตัวเนี้ยในการใช้ command ต่างๆเหล่านี้ได้เยอะขึ้นนะเพราะว่าพวก embedded device เนี่ยมันจะฝังมาในเฟิร์มแวร์เลยเป็น bc box ที่แบบ command เนี่ยน้อยมากแต่อันนี้เราอัปโหลด bc box เข้าไปที่มันมีคอมมาที่เป็น powerful ทำให้เราสามารถคอนโทรล device ต่างๆได้มากขึ้นแล้วก็ไป analyze หรือแม้กระทั่งลง GDB แล้วก็ analyze ข้อมูลต่างๆของเฟิร์มแวร์ได้มากยิ่งขึ้นนะครับนอกเหนือจากตัว router แล้วนี่อันนี้ก็เป็นตัว test ของVIP อันนี้ก็เป็นเคสที่เสียเงินไปประมาณ10,000เนี่ยเพราะว่าความผิดพลาดของตัวเองคือจริงๆแล้วแบบคือมันมีการ public ออกมาครับว่าตัวนี้มันมีช่องโหว่นะผมก็พยายามหาลองซื้อมือ2แต่มันไม่มีเลยไปซื้อมือ1แต่ว่าไปซื้อเวอร์ชั่นที่มันแบบต่ำกว่านี้ไม่ใช่ V6 V4 เนี่ยป้าไป 4,000 แล้วก็คิดว่ามันน่าจะมีช่องทางที่จะเปิดซ็อกเก็ต UART อะไรพวกนี้ปรากฏว่ามันไม่มีครับไอ้เวอร์ชั่นเก่ามันดันแพทดีกว่าเวอร์ชั่นใหม่ฮะกลายเป็นว่าต้องเสียเงินอีกเด้งอีกเด้งนึงอ่ะซื้อ X6 เนี่ย 6,000 เพื่อมาจำลองการเทสแล้วก็พรูฟนะซึ่งอันนี้เป็น achievement นึงที่เดี๋ยวจะพยายามเอาดูมเนี่ยไปยัดในนี้ให้ได้นะก็เล่นดูมผ่านทาง Voice over IP นะครับซึ่งไอ้พวกอุปกรณ์ Voice over IP อย่างเงี้ยก็เช่นเดียวกันเวลาเราแกะออกมาหน้าตาก็จะเป็นทางด้านขวานะครับเราจะเห็นช่องทางซ็อกเก็ตเนี่ยที่มันติดตะกั่วไว้มันปิดเอาไว้นี่แหละนะซึ่งเทคนิคคือเราก็ต้องทำการดูดออกมาแต่ในเคสเนี้ยผมไม่สามารถดูดตะกั่วไม่ได้เขาอาจจะคือไม่รู้นะเขาสับทางเนี่ยเขาทำอะไรเขาใช้แบบ
ขาเรียกว่าอะไรวะจําได้บอกโหดเขาเรียกว่าอะไรวะไม่ใช่โซลเดอร์โซลเดอร์มันบัตรเกียร์แต่อันนี้มันเหมือนแบบเขาเหมือนกับปิดช่องทางอ่ะให้ไม่ให้เราสามารถเอาตัวผู้ไปได้ใช่ไหมเออมันก็กลายเป็นว่าเราไม่สามารถที่จะดูตะกั่วแล้วก็ตัวผู้ไปได้นะครับก็ดังนั้นสิ่งที่คิดออกคือทำไงในเมื่อตรงนี้เราไม่สามารถที่จะดูดมันออกมาได้สิ่งที่ผมทำก็คือไปเซเว่นครับแล้วก็ซื้อดินน้ำมันมานี่น่าเกลียดอย่างนี้หน่อยแต่ไม่เป็นไรมันโอเคเอาดินน้ำมันมาแล้วก็เอาตัวผู้ของเราเนี่ยเล็งให้มันตรงกันแล้วก็เอาดินน้ำมันเป็นตัวเชื่อมนะครับทำให้สายไอ้ตัวเนี้ยสายทองไอ้สายเงินเนี่ยมันเชื่อมต่อกันได้แล้วเราก็เชื่อมต่อไปที่ USB to TTL นะครับก็สามารถที่จะเข้าสู่คอนโซลของตัว VoIP ได้เป็น UART แล้วก็เป็น Root ด้วยสุดยอดสุดยอดเออวันนี้เรามีเอฟเฟคตกปรบมือโอ้เยี่ยมเลยงานดีงานดีโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นภาพของคอนฟิกเช่นเดียวกันเพราะ voice พวกนี้บางทีมันก็จะมีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะอันนี้ก็เป็นการคอนฟิกอันนี้มันเป็น username password ในการเข้าสู่ portal ขออภัยพูดผิดนะก็สามารถที่จะเห็น username password ของเขาได้นะเป็น plain text ได้นะครับอันนี้เป็นเคสให้ดูหรือในเคสเนี้ยได้ลองเทสจริงแล้วใช้เวลา5นาทีนั่นเองรวมถึงการแกะด้วยนะคือถ้าเราจะ backdoor อุปกรณ์ตัวเนี้ย voice IP เนี่ยใช้เวลา5นาที2นาทีในการแกะนะไขควงเนี่ยเปิดขึ้นมาเทียร์ดาวคือเปิดออกมาเปิดฝามันออกมาหลังจากนั้นเนี่ย UR เนี่ยเสียบใช้ดินน้ำมันแปะๆไว้แล้วก็ connect เข้ามาที่เครื่องเราให้มัน activate เปิดคอนโซลเหมือนเมื่อกี้ครึ่งนาทีหลังจากนั้นเราก็ทำการ reverse tail netcat มาที่เครื่องเราที่เป็น CNC ได้นะครับซึ่งอันนี้เป็นตัวอย่างในการที่จะทำว่าลักษณะของเห็นอะว่าการที่เขาจะเข้าถึงเครื่องอุปกรณ์เหล่านี้เขาใช้แล้วเวลาไม่นานเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวนี้เนี่ยอุปกรณ์ใหม่ๆอันนี้บางยี่ห้อเขาใช้ busy box ตัวใหม่ไงเนี่ยผมไม่ต้องอัปโหลด busy box เข้าไปเลย busy box ของเขาเนี่ยมี netcat binary อยู่แล้วเราก็แค่พิมพ์ netcat เนี่ย revert ออกมาหาเครื่องเราก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นเคสตัวอย่างนะฟิลิปฮิลนี่เป็นตัวอย่างนึงที่ดีที่เขาทำการprotect UART ไว้นะอันนี้เป็นโฮมออโตเมชันเนี่ยแบบไลฟ์ผับแบบแสงสีเสียงเอาไว้เล่นเกมแล้วก็แบบปรับไฟได้เป็น RGB อะไรพวกนี้นะที่บ้านก็ใช้อยู่นะครับซึ่งตัวนี้ก็เลยแงะออกมาก็พบว่ามันมีพอร์ตแต่สังเกตถ้าเราเห็นจากทางด้านซ้ายเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีช่องทางนะแต่ว่าเราสามารถที่จะทำการโซลเดอร์ได้นะครับก็คือทำการบัดกีเอาตัวผู้เนี่ยไปใส่แล้วก็เชื่อมต่อมานะครับซึ่งในเคสฟิลิปฮิลเนี่ยถ้าเรามีการเชื่อมต่อ UART มันจะปรากฏว่ามันจะเจอหน้านี้ครับโอ้ surprise แบบล็อกอินเออมันไม่ได้เข้าแบบมาเป็นรูทเลยแต่มันติดแบบนี้ก่อนนะ please enter ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันมีคอนฟิกไว้ของเขาซึ่งถ้าผมเข้าใจเขาน่าจะคอนฟิกแบบทำแฮชไว้อะแต่นี้ยังไม่เห็นว่าจริงๆแล้วแฮชเนี่ยน่าจะมีคนเอาไปแคร็กแล้วแต่ในเคสตอนที่ลองเนี่ยประมาณตอนนี้ลองไม่นานแล้วเหมือนกันนะยังไม่รู้แฮชจะทำยังไงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยก็มีรีเสิร์ชเชอร์เนี่ยอ้างอิงจากบล็อกอันนี้ท่านนี้ไว้นะครับเขาทำการบายพาสการล็อกอินได้นะครับโดยกระบวนการบูทซีเควนซ์ของเขาเนี่ยเขาทำการช็อตครับปกติไอตัวเนี้ยทางด้านซ้ายเนี่ยอันนี้เป็นบล็อกเราไปอ่านได้เนาะแต่นี้มันเป็นภาพที่ผมลองทำดูแล้วก็อันนี้เป็นตัวที่เราบัดกีเรียบร้อยแล้วก็เอาตัวผู้เนี่ยไปใส่แล้วเราก็ทำจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่เราจะทำการช็อตเนี่ยไอ้ตรงช่องทางเนี่ยนะครับมันมีทริคในการที่เราจะเชื่อมต่อแล้วก็ทำให้เกิดการบูทซีเควนซ์ของเขาเนี่ยไอ้วงจรบางอย่างตอนมันบูทตัวอะแดปเตอร์ของ Wi-Fi เนี่ยมันเกิดการช็อตทำงานผิดพลาดนะครับคือลอจิกของเขาเนี่ยมีการทำงานเป็นสเต็ป1 2 3 4แต่ตัวเนี้ยมันไปทำให้เกิดการช็อตแล้วทำให้ข้ามสเต็ปการล็อกอินเข้าไปมันจะเข้าสู่ในส่วนของไบออสของเครื่องที่เป็น U-boot นั่นเองก็เป็นภาพขวานะเนี่ยเป็นภาพแบบนี้คือมันไม่เจอครับมันบอก device 0 not available แล้วมันก็คือเข้ามาในโหมดที่เราสามารถที่จะ config แก้ไขค่าต่างๆได้นะซึ่งตรงนี้มันเข้ามาที่ไอตัว Atheros Qualcomm และเนี่ยมันเข้ามาที่ตัว NAND driver SPI เรียบร้อยแล้วเพราะมันเกิดการช็อตเหมือนเป็นลักษณะของคอนโซลนึงที่ใช้ในการทำ debug หรือแก้ไขค่าซึ่งพอเรามาจุดตรงนี้ครับเราสามารถที่จะแก้คอนฟิกได้นะครับเซตเอนไวรอนเมนต์ต่างๆนะครับแล้วก็
replace ตัว hash ในการล็อกอินเนี่ยเข้าไปเลยในภาพนี้อาจจะไม่เห็น replace นะคือมันอาจจะอยู่ข้างบนที่ใส่ไปนะครับหลังจากนั้นเราทำการ reset นะครับกลายเป็นว่าเวลาเราเปิดเข้ามาถ้าเราเจอหน้าล็อกอินแบบเมื่อกี้ของ Philip Hill ที่เป็นล็อกอินเนี่ยเราสามารถใส่ password เข้าไปที่เราทำการ replace เข้าไปแล้วก็เข้าไปเป็น root เรียบร้อยแล้วครับอันนี้เป็น root ของ Philip Hill ได้แล้วนะครับโอเคอันนี้จะเป็นตัวอย่างนึงนะครับถ้าจากไว้นี้เป็นตัวอย่างของที่อื่นนะครับที่เขาทำมาไว้นี่ก็จะมี reference อย่างเช่น smart plug ต้องระวังนะครับการที่เราคอนเน็กต์ปลั๊กสายตรงเนี่ยมันมีความเสี่ยงก็จะเจอแบบนี้เลยเพลงมาทันทีนะฮะซึ่งอันนี้เขาจะมีบอกอยู่แล้วว่าจุดไหนเป็น RXTX ซึ่งเวลาเราเชื่อมต่อเราต้องเชื่อมต่อผ่านทางไอตัว safe separate คือ 3.3 โวลต์ตรงเมื่อกี้แหละไอตัวเนี้ยที่เป็น VCC เนี่ยเชื่อมต่อกับปลั๊กรางฐานไฟฉายตัวจ่ายไฟไม่ควรที่จะไอตัวเนี้ยเอาไปไม่เอาไม่ควรจะเอาตัวเนี้ยไปเสียบกับไฟบ้านนะเพราะมันอันตรายนะมันมีความอันตรายถึงชีวิตนะครับตัวนี้ก็จะเป็นช่องโหว่นึงนะของ Smart Park ดอเบลก็โดนเช่นเดียวกัน Smart Video แบบนี้ของ Belkin นะครับอันนี้มีคนทำ Case Study ไว้ให้ Smart Home Wing Hub นะครับเครื่องปรินเตอร์นี่ก็โดนนะครับเขาก็เชื่อมต่อนะครับตัวสายไฟตัวสายวงจรตัวนี้มาให้นะครับLG Smart ตู้เย็น Refrigerator นะครับก็โดนเช่นเดียวกันสามารถที่จะแผงวงจรมันอยู่ก็คือตรงข้างบนนี่แหละตรงเนี้ยนะครับในการคอนโทรลเขาก็สามารถที่จะแฮกตรงนี้ได้นะครับโอเคนะครับก็ในส่วนของผมเนี่ยเรียบร้อยแล้วกินเวลาไปเยอะขออภัยนะครับก็อย่างที่บอกว่าเราไม่ได้มีการกำหนดและเวลานะต่อไปเนี่ยขออนุญาตเป็นส่วนของจานโพสนะครับพูดในส่วนของ JTAG ที่เป็นส่วนหนึ่งของฮาร์ดแวร์เช่นเดียวกันนะครับซึ่งอันนี้อาจจะปรับแชร์สกรีนเนาะเป็นส่วนของโพสที่เป็นแชร์สกรีนแล้วก็เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวผมอนุญาตออกจากแชร์นิดหนึ่งนะครับฮัลโหลครับฮัลโหลโอเคโอเคฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับทดสอบได้ยินไหมครับครับก็สกีจะเป็นเรื่องUART ล้วนๆ UART เป็นแค่หนึ่งในอินเทอร์เฟซหนึ่งที่ใช้เข้าถึงตัวฮาร์ดแวร์นะครับมันก็จะมีอีกหลายๆอินเทอร์เฟซอย่างที่เคยเกริ่นไปตอนแรกก็คือ I2C ตัว Serial Peripheral Interface หรือ SPI นะที่ใช้สามารถที่จะดึงตัวเฟิร์มแวร์ออกมาได้นะครับแล้วก็มีอีกตัวอินเทอร์เฟซตัวหนึ่งนะครับที่มีการใช้อย่างแพร่หลายก็คือตัว JTAG Joint Test Action Group นะครับซึ่งตัว JTAG นี่ก็เป็นชื่ออินเทอร์เฟซหนึ่งนะครับที่ใช้เข้าถึงฮาร์ดแวร์โดยจุดประสงค์ของตัว JTAG เนี่ยก็คือหลักๆคือใช้ตัวใช้ดีบักนะครับว่าชิปเนี่ยมันทำงานได้ปกติหรือเปล่านะครับซึ่งไอตัว JTAG ก็จะมีหลักๆก็จะมีขาอยู่4ขานะครับก็คือ input output clock นะครับแล้วก็ตัว controller นะครับเมื่อเราเห็น JTAG ในฮาร์ดแวร์นะครับจริงๆเราอาจจะแบบไม่ได้เห็นทันทีนะครับคือเราอาจจะสามารถดูได้จากตัว data sheet นะครับที่ทางพี่แบงค์ได้เกริ่นไปตอนต้นๆนะครับตัว FCC ID นะครับหรือเราอาจจะใช้ตัวอุปกรณ์ช่วยนะครับคือไอ้ตัว JTAG ครับมันไม่สามารถที่จะ identify pin ได้จากการใช้ตัว multimeter แบบตัว UART นะครับเพราะว่าไอ้ตัวขาinput output เนี่ยมันจะต้องดูระดับข้อมูลนะครับว่าข้อมูลที่ส่งมาเนี่ยอันไหนเป็น input อันไหนเป็น output นะครับอาจจะจำเป็นที่จะต้องใช้ตัวฮาร์ดแวร์เพิ่มเติมอย่างพวก logic analyzer หรือว่าตัว oscilloscope นะครับแต่ในกรณีนี้ที่เคยลองใช้ก็จะเป็นตัวฮาร์ดแวร์ที่ชื่อว่าตัว JTAG regulator นะครับด้าน
ซ้ายด้านขวาบนนะที่ได้โชว์ไปตอนแรกนะครับซึ่งแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยตัว JTagulator เนี่ยมันใช้ identify ได้อย่างเดียวคือใช้แค่บอกเลยว่าขาไหนเป็นขาไหนอย่างในรูปตัวอย่างที่เอามาโชว์ก็คือเป็นการ identify ที่ตัว Arduino นะครับว่าขาไอ้ตัวที่ขาที่โผล่มาจาก Arduino อ่ะเป็นขาไหนของ JTagนะครับแต่ทีนี้มาเมื่อไม่กี่สัปดาห์นะครับทาง developer ของ JTagulator ครับเขาพัฒนาเฟิร์มแวร์ใหม่สามารถที่จะทำให้ตัว JTagulator เนี่ยเปิดโปรแกรมพวก OpenOCD on chip debugging นะครับแล้วก็ทำ remote debugging นะครับใช้ GDB นะครับในการที่จะ debug ดูโปรแกรมที่รันอยู่ในตัวฮาร์ดแวร์ตัวนั้นนะครับอย่างในรูปด้านบนนะครับก็จะเป็นการใช้ OpenOCD นะครับก็คือ OpenOCD มันรันไปแล้วแล้วก็มีการเชื่อมต่อไปที่พอร์ต CC นะครับแล้วก็สามารถที่จะรีโมทดีบักกิ้งได้นอกจากนั้นนะครับ JTAG ก็ยังสามารถที่จะใช้ดัมป์เฟิร์มแวร์นะครับเอาเฟิร์มแวร์ออกมาอนาไลซ์ได้นะครับซึ่งการที่จะเอาเฟิร์มแวร์มาอนาไลซ์ได้นอกจาก JTAG แล้วมันก็จะมีทางอีกทางนึงที่ง่ายกว่านะครับซึ่งจะกล่าวถึงในการวิเคราะห์ตัวเฟิร์มแวร์นะครับคือนอกจากจะดาวน์โหลดตัว JTAG ดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์จาก JTAG มาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดตัวเฟิร์มแวร์นั้นมาจาก official website ได้นะครับอย่างในกรณีนี้จะยกตัวอย่างตัว TP-Link นะครับ Wi-Fi Lane Extender ตัวขยายสัญญาณ Wi-Fi ที่ได้โชว์ในตอนต้นนะครับที่กล้องแผ่นไปนะครับเป็นช่องโหว่ที่ public มาแล้วนะครับมีคน public มาแล้วแล้วก็มีการแก้ไขแล้วนะครับในที่นี้เราเพียงแต่เอามาเล่าต่อนะครับก็จะเป็นช่องโหว่ยึดเครื่องตัว Wi-Fi Lane Extender นะครับโดยที่ไม่ต้องมี credential นะครับก็เราสามารถที่จะดาวน์โหลดนอกจาก JTAG เราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดจาก official website ได้อย่างในกรณีนี้จะเป็นเฟิร์มแวร์เวอร์ชั่น1นะครับเราก็ดาวน์โหลดมานะครับพอดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บนะครับเราก็จะมาทำการ extract firmware นะครับในกรณีนี้ก็คือใช้ tool ชื่อว่า binwalk นะครับในการที่ extract มาพอ extract เสร็จปุ๊บเราก็จะเห็นชื่อ file system นะครับตัว squash fs ซึ่งเป็น file system ที่นิยมใช้อย่างแพร่หลายนะครับสำหรับอุปกรณ์อย่างพวก embedded device นะครับหลังจากที่เราทำการ extract ตัว firmware มาแล้วนะครับเราก็จะต้อง identify นะครับว่าตัว binary ที่ใช้ใน firmware ไอ้นะมันมีสถาปัตยกรรมเป็นอะไรนะครับอย่างนี้ก็เล่นแล้วก็เราจะเห็นว่าไอ้ตัว Wi-Fi Lane Extender เนี่ยมีสถาปัตยกรรมเป็น MIPS นะครับครับทีนี้ถ้าเกิดว่าในกรณีที่เราไม่มีตัว device จริงๆนะครับอย่างถ้าเกิดว่าไม่มีตัว Wi-Fi Lane Extender เนี่ยเราสามารถที่จะ analyze แบบ dynamic analysis ได้หรือเปล่านะครับก็อาจจะเป็นไปได้นะครับมันก็จะมีตัว emulator นะครับอย่างในรูปจะเป็นตัวคีโมนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอิมูเลเตอร์ตัวอื่นก็คือตัวคีลิงนะครับแต่ในที่นี้ขอโชว์เป็นตัวคีโมนะครับในหน้านี้ก็คือเป็นการอิมูเลตตัวบิซี่บ็อกนะครับโดยใช้ตัวคีโมนะครับซึ่งเรารู้อาร์คิเทคแล้วว่าเป็นมิปนะบิตเติ้ลอินเดียนแล้วก็ใช้ตัวคีโมมิปลิตเติ้ลอินเดียนเนี่ยรันอย่างในด้านซ้ายมือเราต้องสเปซิฟายตัว prefix library นะครับคือในตัวไอ้ binary ที่อยู่ในเฟิร์มแวร์มันจะมีการเรียกไปหา library ต่างๆนะครับซึ่งมันจะเรียกไปหาตัว absolute path อย่าง /lib/baba นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่ระบุ prefix ไปอ่ะมันจะวิ่งไปหาตัวไฟล์ system ของ OS ข้างนอกนะครับเราก็เลยจำเป็นที่จะต้องระบุตัว library prefix ซึ่งเราสามารถทำได้2ทางก็คือระบุspecify -l ไปหรือว่าใช้การเปลี่ยน current directory นะครับให้เป็น root นะครับโดยใช้ cs root นะครับจะเป็นด้านขวามืออันนี้เป็นการลองรันตัว binary busy box นะครับซึ่งมี architect เป็นตัว mip นะครับบนคือรัน mip บน x86 นะครับอันนี้เป็นแบบ user mode นะครับถ้าเกิดว่าเราจะemulate แบบ entire firmware ก็เป็นไปได้นะครับก็คือใช้kimu system mode นะครับก็คือจะต้องดาวน์โหลดตัว file system image นะครับแล้วก็ kernel นะครับหลังจากนั้นก็ใช้ kimu system mip little endian เนี่ย emulate mip os ขึ้นมานะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ก๊อปตัว file system squash fs root เนี่ยที่เรา extract มาได้ข้างต้นนะครับscp เข้าไปนะครับ scp เสร็จปุ๊บก็
ช็งรูทพอเช็งรูทเสร็จปุ๊บก็ลองรันนะครับอย่างในลักษณะนี้ไอตัว Wi-Fi Length Extender เนี่ยมันมีstart as a script นะครับใน rc.d ก็ลองรันขึ้นมาแล้วก็สามารถที่จะ access หน้า Wi-Fi Length Extender ได้ครับอันนี้เป็นกรณีตัวอย่างในกรณีที่เราอาจจะไม่มี device จริงนะครับโอเคครับก็สเต็ปถัดไปก่อนที่เราจะเริ่ม analyze ตัว binary ที่อยู่ในเฟิร์มแวร์นะครับส่วนใหญ่มันก็จะมีตัว start as script นะครับอยู่ใน rc.d ซึ่งใน rc.d ของตัว Length Extender มันก็จะมีไฟล์ rcs นะครับซึ่งไฟล์ rcs เราจะเห็นว่ามันจะมีการรันservice รันไฟล์เป็น service ขึ้นมาก็จะมี2ตัวนะครับ ucl-itd กับตัว httpd นะครับเราก็จะโฟกัส2 binary ตัวนี้นะครับซึ่งก็เป็นที่โชคดีนะครับว่าvendor ครับที่เขาเขียนตัวแดมอนตัวนี้ขึ้นมาเขาไม่ได้ทำการสติปดีบักกิ้งซิมโบลนะครับทำให้ไม่ว่าจะเป็นชื่อฟังก์ชันหรือว่าชื่อตัวแปรมันค่อนข้างสื่อนะครับอย่างในรูปขวามือเราก็จะเห็นว่ามีบางฟังก์ชันที่แบบชื่อค่อนข้างสื่ออย่าง HTTP RPM INIT ตัว HTTP MAM Authorization นะครับแล้วก็ชื่อตัวแปรด้วยอันนี้เห็นแค่ชื่อฟังก์ชันนะครับเดี๋ยวชื่อตัวแปรเราจะไปเห็นในตัวสเต็ปการดีคอมไพล์นะครับอันนี้เราจะลองanalyze ตัว httpd ก่อนนะครับซึ่งก็มีเริ่มจากช่องโหว่แรกนะครับก็คือ authentication bypass นะครับซึ่งในช่องโหว่แรกครับมันในตัว Wi-Fi Length Extender ครับมันจะมีการให้ backup ตัว configuration file นะครับซึ่งพอเรากด backup เสร็จปุ๊บก็จะมีการดาวน์โหลดไฟล์ config.bin มานะครับซึ่งไฟล์ config.bin เนี่ยมัน encrypt อยู่นะครับทีเนี้ยในหน้าเนี้ยก็คือการที่จะเข้ามาดาวน์โหลดไฟล์ config.bin นี้ได้เราต้องใส่ username password ก่อนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราลองไป analyze ดูใน binary นะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีฟังก์ชันหนึ่งนะครับที่ใช้ check authentication นะครับคือ wauth is client authenticated อันนี้เป็นชื่อฟังก์ชันที่ใช้ check authent นะครับแต่สำหรับฟังก์ชันนะครับที่ใช้ดาวน์โหลดตัวconfiguration file นะครับมันจะมี path data config.bin อันนี้สามารถดูได้จากโปรแกรม burp นะครับแล้วก็เอาไอตัวสตริงเนี้ยไปเสิร์ชนะครับพอเสิร์ชเสร็จปุ๊บมันก็จะหานะครับว่ามีฟังก์ชันไหน reference หาสตริงตัวนี้บ้างนะครับปรากฏว่าก็จะเห็นชื่อฟังก์ชันหนึ่งนะครับในเนี่ยครับ http restore นะครับมันจะเป็นเหมือนการ set routing นะครับแล้วก็จะเห็นว่ามีฟังก์ชัน get config bin นะครับทำการจัดการนะในกรณีที่มี client หาก client เรียกเข้ามาที่ path นี้จะเป็นฟังก์ชัน get config bin จะเป็นตัวจัดการนะครับซึ่งในฟังก์ชัน get config bin จะไม่มีอะไรครับจะมีเท่านี้แต่หลักๆก็คือจะอยู่ในฟังก์ชัน backup นะครับซึ่งในฟังก์ชัน backup จะมีการสร้างไฟล์ config.bin ไว้ที่ temp นะครับนี่ครับแล้วก็หลังจากที่ตั้งแต่สเต็ปตั้งแต่ฟังก์ชัน HTTP restore default มายันถึงฟังก์ชัน backup เราจะสังเกตเห็นว่าจะไม่มีการเรียกใช้ฟังก์ชัน wm auth is client authenticated สักทีเลยนั่นหมายความว่าเราสามารถที่จะดาวน์โหลดตัว config.bin นั้นได้โดยที่ไม่ต้องมี username password นะครับอันนี้ก็ลองดาวน์โหลดใช้ wget นะครับก็ผ่านตามนี้ครับ fs data config.bin นะครับแต่บังเอิญว่า config file นี้มันถูก encrypt อยู่นะครับมันก็เลยเชนไปอีกช่องโหว่ถัดไปนะครับก็คือมีการ hard code encryption key ไว้นะครับซึ่งทุก firmware version นี้นะครับอุปกรณ์ไอตัว Length Extender หามีการใช้ไอตัว firmware version นี้ก็จะใช้ encryption key เหมือนกันหมดนะครับซึ่งไอการที่เราจะรู้ได้ว่า encryption key อยู่ที่ไหนครับก็คือการ restore นะครับแต่กี้เรากด backup มาเราได้ไฟล์ config.bin ที่ encrypt อยู่แล้วทีเนี้ยไอ้ฟังก์ชัน restore ก็คือการอัปโหลดไฟล์ config.bin เข้าไปซึ่งมันจะต้องเอาไป decrypt ถูกมั้ยครับเราก็สามารถไล่ได้จากฟังก์ชันตรงนี้นะครับก็ลองกด restore นะพอลองกด restore แล้วก็อัปโหลดไฟล์ config.bin นะครับที่เราอัพเข้าไปแล้วก็จะเห็น URL data restore.json นะครับแล้วก็ทำเหมือนเดิมครับเอา data restore.json ไปเสิร์ชในโปรแกรม Gida นะครับแล้วก็จะเห็นนะครับ URL data restore แล้วก็ฟังก์ชันที่ใช้ handle ตัว data list หากในกรณีที่ client เรียกมาหาที่ url data restore json นะครับซึ่งในฟังก์ชัน post restore json ก็จะมีการเรียกต่อไปยังฟังก์ชัน rpm upload นะครับ rpm upload เรียกไปต่อ lcl http rpm upload นะครับซึ่งฟังก์ชัน lcl http rpm upload เนี่ยจะมีการเขียนไฟล์นะครับนี่ครับ http upload file.bin
ียนไฟล์ไว้ที่นี้นะครับแต่หลังจากนั้นอ่ะเราจะไม่เห็นต่อแล้วว่ามันเอาไฟล์ที่มันเขียนอ่ะ temp http upload file.bin ไปทําอะไรต่อไปดีคลิปยังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราจําได้นะครับตัวdaemon service ตัว service นะครับไม่ได้มีแค่ตัว http ดีครับมันมีตัว uclitd อีกตัวนึงนะครับเราลองเอาพาธที่มันอัปโหลดดังกล่าวนะครับไปเสิร์ชนะครับเราจะเห็นว่ามันเสิร์ชเจอพาธนะครับในไฟล์ uclitd ด้วยนะครับเราก็จะเปิดตัวไฟล์เนี้ยมา analyze นะครับด้วยโปรแกรม Pyda เหมือนกันนะครับซึ่งพอเสิร์ชสตริงตัวนั้นแล้วก็หาว่ามีฟังก์ชันไหนมา reference นะครับเราก็จะเห็นชื่อฟังก์ชันนี่ครับเนื่องจากไม่ได้มีการทำ debug ไม่ได้มีการ step debugging symbolเราจะเห็นชื่อฟังก์ชัน of restore dev restore ซึ่งค่อนข้างสื่อนะครับเพราะว่าเมื่อกี้เป็นฟังก์ชัน restore นะครับแล้วก็จะเห็นไฟล์ไอ้ตัว http upload file นะครับแล้วก็จะมีการอ่านค่านะครับที่ด้านขวาบรรทัดที่38นะครับอ่านค่าจากไฟล์นั้นมานะครับ copy ไปอยู่ใน buffer ตัวหนึ่งนะครับ au stack อันนี้เป็น buffer นะครับพอดีไม่ได้เปลี่ยนชื่อตัวแปรนะครับแล้วก็มีการอ่านไฟล์แล้วก็ส่งค่าที่อยู่ในไอ้ตัว buffer au stack เนี่ยไปยังฟังก์ชัน load config to fat นะครับซึ่ง load config to fat รับค่าเป็นคอนเทนต์ของไฟล์ http upload file.bin แล้วก็ไซส์ของไฟล์นะครับพอเสร็จแล้วใน load config to fat นะครับเราก็จะเห็นฟังก์ชัน date min do นะครับซึ่งเป็นฟังก์ชันที่ใช้ decrypt นะครับคือตาม advisory ต้นทางครับเขาก็ไม่ได้บอกนะครับว่าใช้อัลกอริทึมอะไรใช้โหมด of operation อะไรแต่เนื่องจากไม่ได้มีการทำstrip debugging symbol เราก็สามารถที่จะอาจจะเดาได้นะครับคือใช้ตัว date นะครับแล้วก็อาจมีอาจจากชื่อตัวแปรที่เป็นคีย์มีการจ่ายเป็นบล็อกนะอาจจะเป็นสื่อถึงบล็อกไซเฟอร์นะครับซึ่งจริงๆผมไม่ได้หาต่อนะว่ามันไม่มีจุดบอกครับว่ามันใช้เป็น CPC หรือว่า ECB นะครับแต่เราสามารถที่จะลองได้นะว่ามันเป็นโหมด operation อะไรนะครับมันมีเท่านี้นะครับแล้วก็ที่สำคัญนะก็คือคีย์ขนาด8ไบต์นะครับตั้งแต่นะครับ47ไปถึง CF นะครับอันนี้คือคีย์ที่ถูก hard code ไว้นะครับทีนี้เราสามารถดาวน์โหลด config file ได้แบบที่ไม่ต้องมี username password นะครับแล้วก็เรามีคีย์ที่ใช้ decrypt config file ได้นะครับเราก็จะสามารถดีคริปต์ได้นะครับแต่พอดีคริปต์เสร็จปุ๊บนะครับมันจะยังเห็นเป็นคอนเทนต์มั่วๆอยู่ครับเนื่องจากไฟล์มีการคอมเพรสไว้นะครับหลังจากที่ดีคริปต์เสร็จแล้วไอตัวฟังก์ชันรีสตอร์มันจะทำการอันคอมเพรสนะครับโดยใช้ไอตัวอัลกอริทึม infat เนี่ยซึ่งเป็นอัลกอริทึมสำหรับ zip format นะครับเราก็จะสามารถที่จะดีคริปต์แล้วก็ดีคอมเพรสได้นะครับอย่างไอนี้ก็เป็นโค้ดสนิปเปตเบื้องต้นนะครับในการที่จะดาวน์โหลดตัว config.bin นะครับก็เอาคีย์ที่ฮาร์ดโค้ดมาดีคริปต์นะครับแล้วก็ทำการอันคอมเพรสนะครับเราก็จะได้ไฟล์ configuration content ในด้านขวานะครับซึ่งใน configuration เนี่ยมันมีเก็บตัว username กับ password นะครับซึ่ง password เป็น md file แต่ไม่ส่งผลนะครับเพราะว่าตอนที่ authent มันใช้ md file นะครับครับแล้วก็พอเราได้ username password ที่เป็นที่ใช้ล็อกอินเสร็จแล้วนะครับทำให้เราสามารถที่จะล็อกอินเข้าไปสำหรับหน้าผู้ดูแลระบบได้นะครับซึ่งในหน้าไอตัวแอดมินเนี่ยมันก็จะมีช่องโหว่ command injection นะครับซึ่งเราจะสามารถหาได้โดยการเสิร์ชการใช้งานฟังก์ชันอันตรายอย่างตัวฟังก์ชัน execve นะครับซึ่งฟังก์ชัน execve คือการ executeคำสั่งระบบปฏิบัติการนะครับโดยเราจะต้องระบุพาธระบุอาร์กิวเมนต์นะครับเข้าไปซึ่งอันนี้จริงแล้วอ่ะมันมีการใช้ฟังก์ชันการเรียกใช้ฟังก์ชัน execve เนี่ยอยู่เยอะเหมือนกันนะครับแต่ในที่นี้เราจะยกตัวอย่างฟังก์ชันที่มีช่องโหว่นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราคลิกดูฟังก์ชัน call tree เนี่ยตั้งแต่ execve เนี่ยมันจะมีการแบบ reference กันไปยัน main เลยนะครับแต่ทีนี้เราจะดูถึงแค่ตัว wpsinit นะครับซึ่งเป็นตัวเรา setting นอกนั้นมันจะเป็นแบบการ config ค่าเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราจะลองไล่แบบคร่าวๆนะครับเริ่มจากตัว tp system x นะครับซึ่งตัว tp system x เนี่ยก็คือมันจะไปเรียก execve นะครับแล้วก็ execute command ซึ่ง tp system x เนี่ยก็จะรับ command ที่เป็น os command เข้ามานะครับเราก็ต้องไปดูต่อนะครับว่าเป็นค่าเหล่านี้เราสามารถที่จะ control ได้หรือเปล่านะครับโดยการ trace back กลับไป
ซึ่งตัวที่จะมาเรียกตัว TP System X ก็คือตัว Exec Format CMD นะครับเนี่ยก็ที่บรรทัด18นะครับเรียก TP System X โดยส่งค่าบัฟตัวนี้ครับซึ่งตัวบัฟเฟอร์ตัวนี้เป็นการ copy ค่า CMD นะครับเข้ามาไว้นะครับหลังจากนั้นก็จะมีฟังก์ชัน Light WPS Setup JSON ครับมาเรียกตัว Exec Format CMD ต่อนะครับซึ่งตัวLight WPS Setup JSON นะเริ่มจะมีการรับค่าจากผู้ใช้นะครับโดยใช้เมธอด HTTP GET NV นะครับHTTP GET NV ก็คือเป็นการรับค่าผ่านพารามิเตอร์นะครับอย่างอันนี้ก็คือเป็นการรับค่าผ่านพารามิเตอร์ name ที่ชื่อว่า option นะครับแล้วก็เราจะต้องมีการ specify option เข้าไปนะครับนั้นมันจะไปเข้าลูปบรรทัด11 12ก็คือจะต้องไม่เป็นมีค่าเป็น null นะครับซึ่งค่าที่ถูกต้องของตัว parameter option น่ะจะต้องเป็นตัว connect ถูกมั้ยครับที่บรรทัด15นะครับเราถึงจะเข้ามาลูปที่บรรทัด17นะครับซึ่งบรรทัด17ก็จะมีการรับค่าจากผู้ใช้ผ่าน parameter ที่ชื่อว่า WPS setup pin นะครับซึ่ง WPS setup pin เนี่ยเขาจะต้องไม่เป็นค่า null นะครับงั้นเราจะเข้าลูปบรรทัด18แล้วก็จะไปเรียก exec format cma ซึ่งเราไม่มีinput ที่เราสามารถ control ได้นะครับซึ่งพอ wps setup pin เนี่ยไม่เท่ากับ null แล้วเราจะมาเข้าลูปที่บรรทัด22ก็คือมีการใช้ฟังก์ชัน string copy แล้วก็ exec format cmd แล้วก็มีการใส่ค่า pin code นะครับซึ่งตัว pin code ตัวนี้เราสามารถที่จะควบคุมได้นะครับผ่านตัวแปร wps setup pinซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่มีช่องโหว่ command injection นะครับนอกจากนี้นะครับนอกจาก command injection ก็จะมีช่องโหว่ buffer overflow นะครับที่มันชัด22นะครับเนื่องจากตัว pin code เนี่ยที่อยู่บรรทัดที่8อ่ะมัน reserve ไว้แค่8ใบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้มีการเช็คนะครับว่าไซส์ของ input ที่รับมาจาก user จะต้องไม่เกิน8นะครับแต่อันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงตัว buffer overflow ครับเดี๋ยวเราจะโฟกัสที่ช่องโหว่ command injection ที่บรรทัด23นะครับหลังจากนั้นก็จะมีการเรียกฟังก์ชัน light wps ก็คือจะมีฟังก์ชัน post wps setup json นะครับเราจะเห็นว่าที่บรรทัด17นะครับมีการเช็คนะครับว่า user จะต้องผ่านการล็อกอินมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการคอนเฟิร์มว่าช่องโหว่เนี้ยจะต้องauthenticมาก่อนซึ่งเราสามารถทํา authentication bypass ผ่านช่องโหว่ที่1กับช่องโหว่ที่2ได้นะครับพอ authenticate ได้เสร็จปุ๊บเราจะต้องทําการกรอกตัวแปรอีกตัวนึงก็คือ operationครับจะต้องมีค่าเท่ากับ write นะครับถ้าเกิดว่า read เนี่ยมันจะไปเรียกฟังก์ชัน read wps json ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่เราไม่ต้องการเรียกนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่เป็นค่า write มันถึงจะไปเรียกฟังก์ชัน write wps setup json นะครับทีนี้เราได้ตัวแปรที่เราต้องใส่แล้วก็คือตัว option นะครับที่จะต้องใส่เป็น connect นะครับ wps setup pin เป็นตัวแปรที่มีช่องโหว่ command injection นะครับแล้วก็ operation จะต้องมีค่าเท่ากับ writeนะครับทีนี้URL ไหนที่เราจะต้องเรียกนะครับซึ่งเราดูได้จากตัวเรานะครับที่ HTTP WPS init ซึ่งไอตัว URL ที่จะไปเรียกตัว post WPS setup json ตะกี้ก็คือ URL นี้ครับ fs data wps setup json นะครับก็พอดีมีคนเขียนไว้หมดแล้วนะครับอันนี้ผมขอรันให้ดูนะครับนี่โอเคครับก็อันนี้จะเป็นหน้าของตัว TP Link Lang Extender นะครับก็จะมีให้ใส่ password นะครับอย่างเงี้ยครับ login fail นะครับแต่เราก็ใช้การโจมตีเมื่อกี้นะครับก็คือดาวน์โหลด config file ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ username password นะครับแล้วก็เอา configuration file นั้นน่ะมาดีคริปต์จากไอตัวคีย์ที่มันฮาร์ดโค้ดไว้ในเฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็เราสามารถที่จะได้ username password มาล็อกอินเข้าในหน้าผู้ดูแลระบบทีนี้ในหน้าผู้ดูแลระบบก็มีช่องโหว่ command injection นะครับก็ยิงต่อซึ่งใน exploit อันนี้ของคนที่เขียนไว้เขาให้รันคำสั่ง telnet d นะครับในการ listening แล้วก็attach โปรแกรม bin sn เข้าไปแล้วก็หากจะทำการเชื่อมต่อก็ให้เชื่อมต่อมาที่พอร์ต8080นะครับนี่ก็สามารถที่จะทำ remote code execution ได้โดย ขอบคุณครับ มีหน้ามา ครับก
ก็สามารถที่จะยึดเคลื่อนตัว Wi-Fi LAN Extender ได้นะครับครับทีนี้นอกจากที่เราจะ analyze firmware เพื่อที่จะหาช่องโหว่แล้วนะครับอีกจุดหนึ่งของ firmware ก็คือในส่วนของการทำ backdoor นะครับสมมติว่าเราดาวน์โหลด firmware มานะครับแล้วก็ใช้extract firmware เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ใช้ tool จำพวกไอตัว firmware modkit นะครับในการที่จะ repack firmware เข้าไปแล้วก็อัปโหลดเข้าไปใหม่แต่ firmware ที่อัปโหลดเข้าไปใหม่ถูก modify ไปแล้วนะครับอย่างในกรณีนี้ก็คือลอง extract firmware ตัวนี้มานะครับเป็นน่าจะเป็นเราเตอร์นะครับบางยี่ห้อนะครับ extract มาเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ยัดตัว by shell เข้าไปนะครับซึ่งไอตัวเราเตอร์ตัวนี้มันเป็น architect เป็น MIP นะครับซึ่งเราสามารถดูได้นะครับจากไอสไลด์ขวานหน้านะครับว่ามันเป็น architect อะไรนะครับแล้วก็ใช้ตัว firmware modkit เนี่ยยัดเข้าไปแต่ก่อนที่จะยัดเข้าไปอ่ะเราจะต้องทำให้ตัวbackdoor ที่เรายัดเข้าไปอ่ะให้มันสตาร์ทอัตโนมัติในที่นี้ก็คือการเอาไปไว้ในตัว start as socket นะครับพอไว้เสร็จปุ๊บแล้วก็อัปโหลดพอเอาไปไว้เสร็จปุ๊บใช้ firmware modkit นะครับ repack เสร็จปุ๊บแล้วก็ได้ firmware อันใหม่ออกมาที่เรา modify นะครับแต่ก็จะมีข้อแม้อยู่อย่างนึงว่าตัว firmware ตัวใหม่นะครับที่เรา modify ไปอ่ะไซส์จะต้องมีขนาดไม่ใหญ่กว่าตัว original ทั้งนั้นตัว firmware modkit อ่ะมันจะฟ้องนะครับแล้วคำถามที่หนึ่งครับแล้วอย่างบางเคสเนี่ยเวลาแพทออกมาบิวกลับมาใหม่เนี่ยมันฟ้องว่า integrity check มีปัญหาเงี้ยเคยเจอเคสแบบนี้ไหมครับคือเหมือนกับมันมีปัญหาเหมือนพอเรายัดมาแวร์ไปแล้วแล้วบิวไม่สมบูรณ์ฟ้องว่า integrity check เนี่ยอันเนี้ยทำไมมันถึงเกิดขึ้นนะครับครับอันนั้นก็อาจจะเป็นวิธีป้องกันอีกอย่างนึงนะครับซึ่งก็ดีแล้วนะครับก็คือมีการทำ integrity checkก็คือเราจะไม่สามารถ modify firmware และยัดเข้าไปได้นะครับแต่มันก็บางอันมันก็จะมีจุดหนึ่งที่มันไม่อาจจะไม่ได้เช็คดีพอครับคือมีการเช็ค integrity อยู่แต่เราสามารถที่จะmodify ตัว header นะครับในการที่จะเปลี่ยน integrity ตรงนั้นได้นะครับแต่ตัว firmware modkit มันอาจจะไม่ทำให้เราอาจจะต้อง custom เอาเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะอัปโหลดตัวเฟิร์มแวร์ที่เรา modify เข้าไปได้แล้วนะครับอย่างในกรณีนี้คือ by shell ที่พอร์ต999นะครับแล้วก็อัปโหลดเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็เปิดเครื่องรีสตาร์ทเครื่องขึ้นมาใหม่นะครับแล้วก็ลอง access port 999ปรากฏว่าเราสามารถที่จะ access ตัว backdoor ตัวนั้นได้นะครับอันนี้เป็นกรณีที่ backdoor ตัวเฟิร์มแวร์นะครับก็เดี๋ยวต่อไปจะเป็นโอเคครับ convention ใช่มั้ยครับก็อันนี้ส่วนของเมื่อกี้ก็จะเป็นลักษณะของตัวฮาร์ดแวร์เฟิร์มแวร์คราวนี้ถัดไปเนี่ยคือที่จะพูดถึงก็เป็นลักษณะของคอนเวนชั่นแนลครับที่เป็นองค์ประกอบของอีโคซิสเต็มเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของความเสี่ยงที่ที่มันอยู่เป็นบาวดารี่นะครับคือเราไม่ได้มองแค่ฮาร์ดแวร์กับเฟิร์มแวร์ละอันนี้เรามองถึงการคุยการคอมมูนิเคทนะครับของตัวdevice นะครับอย่างอันนี้มันเป็นตัวอย่างของ Xiaomi นะครับ ecosystem นะครับว่าของเขาใช้เนี่ยหรือจริงๆเทคโนโลยีอื่นหรือแบรนด์อื่นก็เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีหลากหลายในรูปแบบของมีแบรนด์ที่เป็นคุยเป็นเบลนะครับหรือว่าตัว smart home smart device ต่างๆนะครับก็จะมีการเชื่อมต่อ cloud รูปแบบ cloud ของเขานะบางตัวเนี่ยด้วยโปรโตคอลที่เป็นเฉพาะทางของเขาเองแต่ส่วนมากจะเป็น TTPSแล้วก็ส่วนมากที่เราเห็นเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบของโมบายซะส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นรูปแบบของโฮมสมาร์ทโฮมนะครับปัญหาส่วนมากที่เจอเนี่ยก็เป็นพวก authentication แล้วก็ authorization เรื่องของสิทธิ์พวกนี้รวมถึง weak encryption ด้วยนะครับความหมายของ weak encryption อย่างที่เมื่อกี้พี่โพสต์พูดไปเนาะคือแบบ hard code ใช่ไหมทำให้สามารถที่จะ break encryption ของ DES ได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะแกะคีย์ออกมาได้นะครับหรือพวก input output ที่มันจะเป็นช่องทางการเชื่อมต่อนะฮะก็สามารถที่จะโจมตีได้อย่างเคส TP-Link ที่เมื่อกี้เราเจาะไปนะครับพูดที่เจาะระบบผ่านทาง UART ไปเนี่ยขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีอันนี้เป็นของ Zero Day Initiative นะครับของตัว Trend Micro นะครับเขาก็จะมีการ Public ตัว exploit ที่เป็นรูปแบบของ Buffer Flow Remote Code Execution นะฮะ
ซึ่งในที่นี้เขาก็โชว์เวอร์ชันซึ่งอันนี้เป็นเวอร์ชันที่ค่อนข้างใหม่เลยนะครับตัว 841N นะฮะซึ่งถ้าสมมติใครใช้อยู่ก็แนะนำว่าอัปเดตเฟิร์มแวร์เป็นเวอร์ชันล่าสุดช่วงโหว่นี้ก็คือเป็นของปีที่แล้ว2019นะครับคือปัญหาของเฟิร์มแวร์ที่อยู่ที่บ้านเราเนี่ยซื้อเข้ามาเนี่ยบางทีไปซื้อตามแต่ละที่เนี่ยต้องเช็คด้วยตัวเองนะครับคือมันไม่ได้หมายว่าเราจะได้ล็อตใหม่ตลอดเวลาบางทีคือเขาแบบสต็อกของไว้นานแล้วก็มาปล่อยนะครับการว่าเราจะได้ที่เวอร์ชันที่มันเก่ามากๆนะครับคือเราอาจจะต้องไปอัปเดตเฟิร์มแวร์เองนะอันนี้คือเขาก็โชว์ในทางด้านซ้ายเนี่ยมันเป็นหน้าของ UART ของเขานะครับทางด้านขวาเนี่ยเขาก็โชว์ว่าเขาสามารถที่จะยิงบัฟเฟอร์โฟเข้าไปได้ข้างล่าง RCE เนี่ยเขายึดไปแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาข้างบนเนี่ยคือยึดเข้าไปในระบบได้แล้วนะครับแล้วก็ทำการอัปโหลด BusyBox ที่เป็น MIP นะครับ Little Endian เข้าไปนะครับแล้วก็นี่คือสิ่งที่เขาทำก็คือพยายามจะโชว์ว่าเขาสามารถที่จะยึดตัว environment ของ TP-Link ได้นะครับ UMI ก็โชว์ว่าเนี่ยเขาเป็นแอดมินก็คือ root นั่นแหละของเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นตัวอย่างนึงก็คือลักษณะของ RCE คือยิงเข้าไปเลยนะครับเพียงแค่อยู่ในเครือข่ายวงเดียวกันสมมติถ้าเขาปลั๊กผ่านสายแลนเข้าไปได้นะครับก็ไม่จำเป็นต้องเจาะผ่านทางฮาร์ดแวร์ก็ได้คือปลั๊กสายแลนได้ได้ IP ยิงเข้าไปที่ device ตัวนี้แล้วไปเก็ตตัว WPA P-share key ก็ได้ก็ทำได้ทุกอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับนอกเหนือจากนี้ในส่วนของ IP camera นะครับจุดหนึ่งที่สามารถทำได้ไม่ยากนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเคสที่เราได้เทสกันนะครับก็อย่างเช่นตัว IP camera เนี่ยมันจะมีโปรโตคอลตัวนึงที่เป็น RTSP Real Time Streaming Protocol นะครับอย่างเช่นนี้เป็นเคส Nmap ทั่วไปเลยสมมติถ้าเราอยู่ในวงเน็ตเวิร์คเครือข่ายเดียวกันเราอยู่ในองค์กรก็แล้วแต่องค์กรเนี่ยมีเน็ตเวิร์คเอลิเมนต์ที่เป็น IC CCTV IP camera บางทีเนี่ยตัวมันเองเนี่ยมันไม่มีความปลอดภัยนะครับคือเหมือนกับคือตัวเขาอะ equipment เนี่ยก็บอกโอเคคุณสามารถเชื่อมต่อได้นะต้องผ่านทางแอปอะไรก็แล้วแต่จริงๆแล้วตัวฮาร์ดแวร์เองนะมีดันเปิดเซอร์วิสช่องทางเคสเนี่ยเป็นการใช้ Nmap scan ก็พบว่ามีการเปิดตัวโปรโตคอลตัวนี้ขึ้นมาที่พอร์ต554นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวพอร์ตตัวเนี้ยเพียงแค่ใช้ Nmap script เนี่ยเขามี automated ตัว script อยู่แล้วนะครับ URL brute นะครับพอมัน brute เข้าไปเนี่ยมันก็ทำการหา scheme URL ของ RTSPซึ่ง URL ตัวที่ได้เนี่ยมันจะเราเมื่อเราเอาไปใส่ในโปรแกรมเช่น VLC player เราจะสามารถที่จะเห็นสตรีมมิ่งแบบออนไลน์โดยที่ไม่ต้องทำการออเทนเลยซึ่งจริงตามเงื่อนไขเนี่ยกว่าจะเข้ามาดูได้มันจะต้องเข้าผ่านแอปอะไรพวกนี้ใช่ไหมมันแอปแบบมาครอบโปรโตคอลนี่ทีหนึ่งแต่กลายเป็นว่าตัวนี้มันเขาเปิดเซอร์วิสแบบเข้าถึงได้ง่ายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการกรองนะครับซึ่งอันนี้ส่วนมากจะเป็นโมเดลเก่านะครับซึ่งอันนี้ก็พบใน IP camera อันหนึ่งเราก็สามารถที่จะเปิด VLC แล้วก็เห็นสตรีมมิ่งนะครับของกล้องวงจรปิดนั้นได้เลยนะครับโอเคนอกจากนี้ก็จะเป็นเคสสตัดดี้ที่คอนเวนชั่นแนลที่ปัจจุบันสมาร์ทโฮมสมาร์ทดีไวซ์ต่างๆเขาใช้งานคือการเชื่อมต่อไปที่คลาวด์นะครับอันนี้เป็นเคสสตัดดี้ของทางบริษัทนะครับก็ทางทีมงานเนี่ยได้ไปเจอแล้วก็มีการรีพอร์ตแก้ไขเรียบร้อยตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับสามารถที่จะเทคโอเวอร์แอคเคาท์ใครก็ได้แล้วเข้าไปดูข้อมูลเข้าไปดูกล้องของใครก็ได้เลยนะครับของทางตัวกล้องวงจรปิดยี่ห้อนี้ Easyvit ซึ่งเป็นบริษัทลูกของ Hikvision นะครับซึ่งอันนี้ค่อนข้างชื่นชมกับทีมงานที่เขารับ response เขามีทีมงานที่ดูแลเรื่อง response center อยู่แล้วนะครับเพียงแค่แจ้งไปไม่กี่วัน2วันเนี่ยเขาสามารถปิดเขาสามารถเช็คแล้วคอนเฟิร์มว่ามันมีช่องโหว่จริงนะครับซึ่งช่องโหว่นี้เราสามารถที่จะจมได้ผ่านทาง mobile applicationนะครับกระบวนการพวกนี้มันมีการป้องกันอยู่แล้วโมบายแอปพลิเคชันมีการทำ end-to-end encryption แต่บางทีการทำ end-to-end encryption เดียวๆไม่อาจจะไม่พอถ้าสมมติเราสามารถเบรกโปรโตคอลการคุยของเขาได้แล้วเราสามารถที่เห็นไส้ในแล้วเราไป modify แก้ไขค่าได้ analyze logic แล้วสามารถที่จะไปเบรก misset logic ทำให้สามารถที่จะ reset password ใครก็ได้แล้วสวมรอยเป็นคนคนนั้นได้เลยแล้วไปดูกล้องวงจรปิดของใครก็ได้นะครับอันนี้เป็นเคสหนึ่งที่ค่อนข้างคริติคอลนะครับเขาก็เลยมีการทำเป็น security advisory แล้วก็ acknowledgement บนเว็บไซต์ของ Easybit นะครับก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งในเรื่องของ Alexa นะครับอันนี้ก็ reference อยู่ใน YouTube ตรงนี้สามารถไปดูได้นะครับอันนี้อาจจะกินเวลาไปเลยไม่เปิดก็คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆคือ Alexa เนี่ยมันก็จะมีการเก็บข้อมูลซึ่งตรงนี้ช่องโหว่ conventional เนี่ยเกิดจากแอปคือ voice ในการคอนโทรลเสียงคือ voice เนี่ยเราสามารถพูดได้พูดแล้วก็ให้ตัว
Alexa ตัวเนี้ยเขาไปประมวลผลเหมือน Siri อย่างเงี้ยอารมณ์เดียวกันนะครับแต่ในเคสเนี้ยเขาโชว์ให้เห็นว่าข้อมูลใน Alexa เนี่ยมีการเก็บใน database อุปกรณ์ของเขาเนี่ยในแอปเนี่ยเป็นแบบนี้มีการเก็บ account เขามีการเก็บเรื่องที่บัญชีว่าแต่ละคนเนี่ยคนที่เป็นแอดมินเนี่ยมีบาลานซ์เท่าไหร่จอนติดลบ500ลิซ่า15,000เทส100แต่สิ่งที่เขาคิวรี่ข้อมูลเนี่ยคือเวลา Alexa ถามเขาจะถามว่าคุณชื่ออะไรแล้วก็ตอบไปว่าเป็นเทสนะครับเขาจะถามว่า Secret ID ของเราคืออะไร Secret ID ก็คือพินนั่นแหละนะครับเราก็จะตอบว่า7357เนี่ยเราก็จะดูของเราได้เหมือนล็อกอินนั่นแหละนะฮะแต่ปัญหาคือในเคสเนี่ยเขาตอบว่า user ของเขาเป็นเทสแล้วเขา Alexa จะถามว่า Secret ID ของคุณเป็นอะไรเขาตอบเป็น7357 all truenะครับซึ่งถ้าเวลาไอ้คำสั่ง all true เนี่ยมันเข้าไปใน SQL statement นะครับมันก็จะเป็นนะครับเป็น SQL injection เนี่ยเราเพิ่ม all true เข้าไปมันกลายว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยมันก็จะไปดึงขออภัยอันนี้เขาใส่เป็นเขาใส่เป็นตัวเลข all true เข้าไปกลายว่าเวลามัน query มันจะ query ตัว row แรกก็คือของ admin กลายว่าต่อไปว่าเป็น username test แต่ว่าสิ่งที่ Alexa ตอบกลับมาคือ balance ของ username admin นั่นเองนะครับอันนี้ไปดูได้นะครับก็จะเป็นตัวอย่างง่ายๆจาก white injection ที่เป็นลักษณะช่องโหว่ในลักษณะของตัว input validation ที่มันผ่านเสียงนะครับแล้วมันก็มีกระบวนการเขียนแอปเนี่ยที่ไม่ปลอดภัยคือรับเสียงไปแล้วก็ไปยัดเข้าไปในตัว SQL statement เลยนะครับก็เป็นช่องโหว่ในจุดนี้นะครับโอเคนะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่อง radio wave ต้องอันเนี้ยอาจารย์โพสก็มีการโชว์เนาะเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์โพสเป็นคนแชร์แต่ว่าล่าสุดมีโชว์ในเลดพิวกี่ปี2ปี3ปีแล้วเหรออันนั้นทำอะไรอะครับครับก็ตัวจริงที่ผ่านมามันจะมีตัวฮาร์ดแวร์มีเฟิร์มแวร์อนาลิซิสแล้วก็ล่าสุดคือคอนเวนชันแนลนะอีกหมวดหมู่นึงของ IoT ก็คือการเช็คตัวเรดิโอเวฟนะครับซึ่งไอการเชื่อมต่อไร้สายอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ Wi-Fi นะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Zigbee Bluetooth Low Energy หรือแม้กระทั่งตัว LoRa RF เนี่ยมันจะตกอยู่ในหมวดหมู่นี้ทั้งหมดนะครับซึ่งตัว LoRa RF เนี่ยที่มีการใช้ก็จะยกตัวอย่างเช่นประตูรีโมทกดเปิดประตูโดยใช้รีโมทนะครับรถยนต์หรือว่ากิ่งไร้สายนะครับซึ่งในส่วนของหมวดหมู่เนี้ยมันจะรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้พูดถึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าสนใจเพิ่มเติมก็อาจจะลองเข้าไปดูเพิ่มเติมตามไอตัว URL ครับซึ่งด้านซ้ายอ่ะจะเป็นการพูดถึงตัว LoRaF นะครับที่ลองรีเพย์สัญญาณนะครับสัญญาณรถยนต์ในการที่จะปลดล็อกรถยนต์นะครับสัญญาณประตูรีโมทนะครับในการที่ปลดล็อกตัวประตูรีโมทนะครับแล้วก็ทางขวาจะเป็นการพูดถึงตัวบลูทูธโลว์เอนเนอร์จีนะครับในกรณีด้านขวาจะเป็นการลองใช้จะเป็นการลองแฮ็กตัวมีแอน3นะครับถ้าเกิดว่าสนใจก็ลองเข้าไป URL ตามด้านบนครับผมวันนี้เป็นอาจารย์โพสต์พูดเองเลยงาน Red Pill แล้วก็ล่าสุด2006มิดครับ2ปีที่แล้วป่ะใช่ครับไอ้2ปีแล้วที่พูดถึงมีแบรนด์ที่จัดแบบออฟไลน์ตอนนั้นเป็นการใช้วิเคราะห์ไอ้ตัวหมี่แล้วก็เจาะผ่าน BLE ใช่ไหมแต่เลดพิวเป็นลักษณะของเป็น LoRaF เป็นสัญญาณใช่ครับเป็นสัญญาณ RF แบบ1001ไม่มีโปรโตคอลก็คือส่งเป็นสัญญาณ0101ครับแล้วก็ไปเปิดรถชาวบ้านได้ครับโอ้โหเปิดประตูก็จะเป็นในส่วนของ radio wave นะครับซึ่งเราจะไม่ได้พูดถึงนะครับโอเคเนาะแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนของไกด์ไลน์เนาะนะครับคือที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะมีในส่วนของการป้องกันและเราจะเห็นแล้วความเสี่ยงนะครับคราวนี้ไกด์ไลน์ถ้าเราจะในมุมมองของผู้พัฒนาตัวระบบไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันเราจะเห็นว่าองค์ประกอบของทำให้มันมีความปลอดภัยบน embedded device IoT แล้วพวกนี้มันมีหลากหลายมันไม่ได้มองแค่ตัว network infra อย่างเดียวแอปอย่างเดียวมันมองถึงฮาร์ดแวร์ physical และจุดอื่นๆด้วย cloud ด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยก็จะมีแหล่งรวบรวมที่น่าสนใจในการเป็นไกด์ไลน์นะฮะอ๋ออันนี้ขออภัยนะผมเดี๋ยวแก้สไลด์ให้นะฮะอันนี้มันเป็นบาอันจริงๆมันเป็น IoT นะฮะก็คือ Internet of Things Project นะครับก็ของ OWASP นะครับเขาจะมีตัว Top 10แล้ว OWASP เนี่ยเพิ่งคลอดตัว Internet of Things Security Verification Standard ด้วยมันเป็น requirement ของคนที่จะ
ที่จะพัฒนาตัว Internet of Things ขึ้นมานะครับในขณะเดียวกันก็จะมีในส่วนของตัว Embedded Application Security Based Practice ในมุมของการเขียนแอปพลิเคชันเหมือนยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์โพสต์โชว์ของ TP-Link อ่ะ RCE Command Injection เนาะตรงนี้ก็จะเป็นมุมมองการเขียนแอปพลิเคชันยังไงให้มันปลอดภัยเมื่อมันมีการถูกใช้ใน Embedded Device ของ INSA เองก็จะมี Baseline สำหรับ IoT ด้วยนะครับแล้วก็ Code of Practice สำหรับconsumer IoT security แล้วก็ของ CSA เนี่ยเขาจะมีเรื่องของ security control framework จริงๆมีอีกหลายค่ายนะอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างไกด์ไลน์ที่เอาไปแนะนำนะครับให้ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะดูได้นะเพื่อในมุมของป้องกันความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นนะครับโอเคอันนี้เราก็2ชั่วโมงเลยเนาะก็ได้อยู่ถ้าแบบมีอะไรผิดพลาดต้องขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากมันเป็นแบบลักษณะของติดขัดอะไรพวกนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการถ่ายทอดที่แบบสดในส่วนของการพยายามแพนกล้องนะครับอันนี้ต้องขอขอบคุณทาง2006นะครับที่ให้โอกาสนะครับทางบริษัทนะครับทีมงานเนี่ยมาได้แชร์ทอล์กในส่วนของตรงนี้แล้วก็หวังว่าจะได้มีประโยชน์กับทุกท่านนะครับขอบคุณทางน้องพีด้วยนะครับพันแสงแล้วก็กล้องที่เมื่อกี้แพนี่ต้องขอขอบคุณอาจารย์สุเมธนะครับที่ให้ยืมกล้องโซนี่ในการที่เราจะได้เห็นแบบแผนกล้องแบบสดๆในส่วนของฮาร์ดแวร์แฮกกิ้งตรงนี้นะครับก็เป็นสปอนเซอร์เรา นะครับโอเคคราวนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรนะถ้ามีคำถามอะไรก็อาจจะสามารถที่จะติดต่อในส่งมาที่เพจของ2006ได้เลยนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นลักษณะของ Facebook นะครับของทาง SecureDนะครับก็สามารถที่จะรบกวนติดตามข่าวสารได้นะครับอัปเดตต่างๆของทางบริษัทนะ บนเว็บไซต์เราก็ให้บริการเซอร์วิสขออนุญาตขายของแป๊บนึงเนาะอันนี้ก็นิดหน่อยคือพูดถึงบริษัทนะครับก็คือบริษัทให้บริการทางด้านความปลอดภัยทางด้านเซอร์วิสทั้งส่วนของเทคนิคอลแล้วก็คอมไพแอนด้วยนะครับแล้วเรื่องของ IR ด้วยเวลามีเกิดเคสอินซิเดนต์เนี่ยเรามีในมุมของทั้ง3ส่วนนะในมุมคอมไพแอนแล้วก็มี preventive มีของ pen testนะครับ detection แล้วก็ incident response เช่นเดียวกันแล้วก็มีแพลตฟอร์มตัว SecPayGuard ที่เป็นการฝึกฝนการเรียนรู้แล้วก็ปัจจุบันก็มีการเปิดรับนะพนักงานอยู่นะถ้าใครอยากจะสนุกแบบนี้นี่ก็จะได้ทำรีเสิร์ชกับอาจารย์โพสต์เลยเพราะนี่อาจารย์โพสต์นี่คือ security research นะเขาจะมีเวลาในการเล่นสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับบริษัทก็จะแบบลงทุนแล้วก็เพื่อแบบเนี่ยเอามาแชร์ให้พวกเรารู้เพราะเรามองถึงความแบบแพชชั่นความสนุกแล้วก็ได้มาแชร์โนว์ฮาวให้เพื่อนๆในวงการมันก็เป็นการทำให้วงการเราแบบมีความรู้มากขึ้นเด็กๆก็จะมีความสนใจแล้วก็เขาก็จะมีความสนใจแล้วก็พัฒนาในส่วนของไซเบอร์ซีเคียวริตี้มากขึ้นนะเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทีมลักษณะของตำแหน่งหรือว่าคนที่สนใจทางด้านเนี่ยน้อยแต่จริงๆอ่ะมันมีทางเยอะอยู่มันขึ้นกับเราต้องมีแพชชั่นแล้วก็ต้องมีความตั้งใจอ่ะคือต้องเซตโกนะครับคือไม่ใช่ว่าแค่สนใจแล้วก็โอเครู้แล้วก็ไปแล้วไม่ไหวแล้วส่วนมากเนี่ยต้องพยายามแล้วก็พยายามตั้งเป้าแล้วมีแพชชั่นแล้วก็ลงมือทำนะครับอย่าคิดก็ต้องลงมือเลยเหมือนอันนี้คือเสียไปหนักอยู่แล้วก็ผมรู้สึกว่าคุ้มค่ากับการที่ได้มาแชร์เพื่อนๆนะครับก็ทำการยกระดับสำหรับทางวงการเราด้วยถ้าทุกคนมีความรู้ทางด้านนี้แล้วก็สามารถไปต่อยอดได้เราก็มีการเปิดรับสมัครน้องๆด้วยเนาะน้องๆก็จะมีทั้งซีเนียร์จูเนียร์ด้วยสามารถที่จะสนใจติดต่อเข้ามาได้นะครับก็จะได้เล่นรีเสิร์ชพวกนี้ด้วยแน่นอนเพราะเรามีการแบ่งทาร์กชัดเจนปรับเรื่องบาลานซ์ในการทำงานจริงในเรื่องการรับงานในการกองงานเราเลือกรับงานที่ชาเลนจ์งานที่สนุกเด็กๆที่มาทำจะไม่ได้ทำทาร์กที่เป็นเลเบอร์หรือว่างานเบื่อๆที่เป็นรูทีนแบบโรบอทไม่มีนะครับทุกคนจะทำงานด้วยความสนุกแล้วก็มีเวลารีเสิร์ชร่วมกันโตไปด้วยกันนะพร้อมกับขับเคลื่อนวงการตรงนี้นะอันนี้เป็นอุดมการณ์หนึ่งโอ้ดูยิ่งใหญ่ไม่มีเอฟเฟกต์ตบมือแหละ ไม่เป็นไรโอเคกดไม่ทันกดไม่ทันโอเคครับผมอันนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนมากนะครับก็เดี๋ยวทางไม่มีอะไรแล้วเนาะทางพีมีอะไรไหมครับเสริมไม่มีเนาะไม่มีฮะเดี๋ยวปัดเลยครับโอเคถ้าไม่มีอะไรก็เดี๋ยวหวังว่าเราจะเจอกันในโอกาสหน้านะครับในนามของกลุ่มในนามของแอดมิน2006ด้วยนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามา
ร่วมฟังนะครับแล้วก็ติดตาม Meetup ของเรามีคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้อีกแน่นอนนะครับก็หัวข้อถัดไปเนี่ยก็จะเป็นสปีกเกอร์ที่มีชื่อเสียงในวงการอยู่แล้วแหละซึ่งอันนี้ก็ต้องรอทาง2มองถกประกาศเป็นหัวข้อที่น่าสนใจมากนะครับพยายามหาข้อหลากหลายมาให้ทุกๆท่านได้รับฟังแล้วก็ได้มีไอเดียมีแรงบันดาลใจเข้าสู่วงการนี้ในการศึกษานะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับตรงนี้เป็นเพื่อการศึกษาอย่านำไปใช้ในการที่ผิดเพราะว่าทางกลุ่มก็ไม่มีนโยบายในการสนับสนุนในเรื่องของแฮกติวิซึมหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับเราพยายามให้ความรู้ทุกท่านเพื่อนำไปต่อยอดในทางที่ถูกต้องและพัฒนาวงการของประเทศไทยนะครับขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณครับ